บายยากคนรู้สึกเนาะเพราะมันแลกกันไม่ได้อ่ะทำยังค้างคาอยู่ครับแต่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้มีอยู่ไหมตรงนั้นยังมีอยู่โอเคผมถามแค่นี้ผมถามวินาทีนี้จะเห็นว่าผมถามในปัจจุบันเสมอเมื่อกี้ได้ยินคำว่าแพทย์แผนธรรมชาติเห็นผลในปัจจุบันได้ยินเมื่อกี้เนี่ยนั่งฟังเขาพูดเมื่อกี้เนี่ยมีการจับความมั้งหรือเปล่านะต้องรู้จักจับความนะอย่าใช้ประสาทให้เป็น แม้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราแต่ถ้าหากว่าลองฟังตามคนถามคนตอบครับนี่เรียกว่าการศึกษามันไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องตัวเราหรอกในเรื่องโลกไปเนี่ยเกี่ยวข้องเขาถ้าเรามีศิลปะของการฟังมีทักษะการฟังเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้แบกไม่ได้หามเราจะรู้เลยว่านั่นคือเขาทีนี้ก็มาเปรียบเทียบกับเรามันคนละเคสกันมันคนละความรู้สึกกันขออนุญาตทางฝ่ายเราเนาะมันเกี่ยวกับเรื่องของเต้านมมันเกี่ยวเรื่องของท่อน้ำเหลืองน้ำเสียอะไรของเขาน่ะมันเกี่ยวเรื่องของมะเร็งมะเส็งท่านนู้นก็ปวดหัวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันคนละอย่างกันนะแต่ในการถามในการตอบเนี่ยครับนี่ก็สิ่งที่เราได้จากสิ่งแวดล้อมฐานหน้าที่เป็นมนุษย์ซึ่งมีสองหูก็เรียกว่าแยกภาษาตัวเองออกให้ได้ที่จะรับรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกมันเป็นสกิลมันเป็นทักษะของการเรียนรู้ครับมันเป็นทักษะของการรับรู้ของการเรียนรู้ครับบางคนบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ฉันแคบเทียบว่าแคบนะไอ้ความแคบตรงเนี้ยฮะมันเคยมีมาเป็นชีวิตจำวันแล้วมันแคบสุดท้ายมันก็มาตกตะกอนคือเกิดความเข้มข้นมันก็เลยลงมาที่ร่างกายที่บอกว่าบางทีใช้คำว่าเป็นคนใจแคบก็ว่าได้ครับใจแคบจะสูบบ้างไงใจแคบประณีได้ไหมขี้เหนียวได้ไหมไม่มีน้ำใจได้ไหมไม่เปิดใจได้ไหมไม่เปิดใจเมื่อไม่เปิดใจหูมันก็ไม่เปิดตาก็ไม่เปิดเมื่อหูไม่เปิดมันก็ไม่สามารถที่จะรับสิ่งแวดล้อมข้างได้ทั้งที่มันมีประโยชน์มหาศาลไม่รู้ผมจะคิดถึงเป็นประโยชน์เนาะลองใช้หลักพิจารณาให้ลองดูผมพยายามกลับมาถามตัวเองว่าทำไมผมจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เปลี่ยนเบียนก็ผมมีหลักคิดที่เราให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยผมมีวิธีคิดครับแล้วเวลาผมสรุปผมไม่ได้สรุปเข้าตัวเองผมถึงไม่แบกอะไรไว้ใครก็ตามสรุปเข้าตัวปุ๊บมันจะลงตัวมันจะแน่นนู่นนี่นั่นตรงนี้แหละฮะต้องถามตัวเองให้ได้ชีวิตจริงที่มันผ่านมา สำคัญครับขอให้ความสำคัญสิ่งที่ผมกำลังพูดตรงนี้มันไม่มีหลักสูตรนี่ในการเรียนรู้นะวันเมื่อวานผมถามฝรั่งคนหนึ่งบอกว่า How to make go
peace ซึ่งแปลว่าความสงบทำไงโลกใบนี้จึงจะเกิดความสงบหนึ่งในนั้นในคำตอบของเขานะเขาคงจะใช้เซนส์ของบ้านเขาอเมริกาถ้าตอบว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องฆ่าดูสิครับฆ่าใครล่ะฆ่าทั้งหมดที่เป็นนักจิตวิทยาดูสิครับก็แปลว่าบ้านเขาเนี่ยมันเยอะนักจิตวิทยาเนี่ยอย่างเช่นคนไข้หนึ่งคนคนป่วยหนึ่งคนไปหาจังนักวิทยานักจิตวิทยาหนึ่งคนก็คำถามคำตอบก็เหมือนกันเห็นไหมครับนะอีกคนก็คำถามคำตอบไม่เหมือนกันอีกที่นี่คนคนเดียวเนี่ยปัญหาคนคนเดียวเนี่ยเห็นไหมครับไปห้าคนก็คือห้าความหมายห้าความใจทีนี้คนเป็นคนไข้เนี่ยหมุนเลยทีเนี้ยสรุปก็คือยิ่งหลายหมอยิ่งหลายไข้ยิ่งหลายนักจิตวิทยายิ่งหลายเรื่องเขาก็เลยตอบมาให้ฟังเงี้ยโอเคไหมนี่เป็นหนึ่งในประมาณ3 5 3 10ประมาณ12ก็ตอบมาทั้งหมดผมอ่านโดยได้ร้อยนี่แหละคือมันเข้าสู่ยุคของยุคสิบวิไลในที่นี้ฮะเป็นการฆ่ากลุ่มอาชีพเลยนะครับแม้กระทั่งกลุ่มความเชื่อด้วยกลุ่มอาชีพในนี้บอกว่าต้องเขาว่าแล้วก็ฟังไปกันเนาะตามภาษาคนจะมีสองหูแล้วมาเล่าสู่กันฟังหนึ่งในนั้นQ of the banks ค่ากลุ่มธนาคารเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วก็แชร์ความคิดกันความจริงมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกแต่รู้ไว้ในความคิดฝรั่งคนหนึ่งเขาคงผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะเราถามไปเขาก็ตอบมาตามนั้นเราก็ไม่ได้เอามาเป็นสาระอะไรหรอกครับให้รู้ว่าคนที่เขาอยู่ที่ประเทศที่เจริญมากมายมหาศาลแล้วนะครับเขาคิดอย่างนั้น นะตัวเขาเองเขาจึงไม่อยู่ที่ประเทศของเขาเข้ามาอยู่ที่ประเทศเราประเทศไทยนะก็หนีจากสิ่งนั้นมาที่นี่ผมถามว่าดำรงชีวิตอยู่ได้ยังไงก็ได้เงินสวัสดิการนะคนแก่เดือนละประมาณสักเกือบ1,000 เหรียญเอา33คูณมันก็เป็นเงินไทยก็อยู่ได้เนาะบ้านเราบ้านเขาอยู่ไม่ได้นั่นนะครับพอเวลาเขามาอยู่บ้านเราก็เล่าเรื่องบ้านเขาให้ฟังแปลว่าโหดหนักเลยประมาณ12ข้อฮะถ้าหากคนทำได้จริงนะพวกเราถามต่อไปว่าถ้าหากว่ามนุษย์เราจะอยู่กันยังไงจึงจะเกิดความสงบนะขอโทษมนุษย์กลุ่มไหนที่จะเกิดความสงบกลุ่มที่นอกเหนือจากข้างบนนี่ครับ12กลุ่มจึงจะสงบผมก็มานั่งคิดต่อไปว่าและหนึ่งในนั้นกลุ่มที่อยู่ได้ก็คือกลุ่มเรื่องของชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็แปลว่าต้องผลิตอาหารเมื่อกี้ได้ยินถามทำนามาเนี่ย ก็ต้องกลุ่มผลิตอาหารนะครับจะอยู่ได้ครับครับผมก็มองต่อไปอีกว่าอ๋อนี่เหรอมันเข้าสู่ยุคสิวิไล
มันต้องสาสางกันรุนแรงมากครับที่ว่าเนี่ยสาสางกันรุนแรงมากเพราะมันปลูกฝังมาเยอะเลยครับในนั้นต้อง11-12ข้อมาเยอะผมคงไม่เล่าให้ฟังทั้งหมดเพราะว่ามันจะกลายเป็นเวลาภาษาที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นสื่อสาธารณะใช่ไหมครับแล้วมันก็จะถูกขยายผลในทางที่มันไม่ดีครับก็เลยผมรู้ว่ามันไม่ดีก็เดี๋ยวสิ่งที่ไม่ดีที่เขาว่าของเขามาขยายต่อผมจะเป็นคนอย่างนั้นครับวิธีใช้ว่าไม่ดีผมจะไม่ขยายต่อเลยเพราะมันจะกลายเป็นปลูกฝังคนรุ่นใหม่ต่อไปในทางที่ไม่ดีอย่างสืบเนื่องด้วยครับใช่ไหมครับเพราะที่ความคิดผมผมเผื่อไว้กับคนเกิดทีหลังแน่ด้วยความคิดผมจะเป็นอย่างนั้น ไม่ได้มองแบบเอาตัวรอดวันๆนึงนะครับสุดท้ายผมก็ถามเขาว่ากฎกติกามารยาททางด้านกฎหมายที่ใช้กันในแต่ละประเทศกับคนธรรมชาติผมถามเขาว่าจะเลือกกฎไหนตอบไม่ได้เลยพยายามหาวิธีถามสอบแทรกไปตอบไม่ได้ครับคือให้เลือกอะจะอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในประเทศชาตินี้ภายใต้กฎหมายก็มีการปกครองโดยกฎหมายเนาะกับอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ของธรรมชาติจะเลือกตรงไหนตอบไม่ได้เลยเลือกไม่เป็นเลยแปลว่ามาถึงจุดนี้ตันละทั้งที่มันเรื่องของอีซี่ที่สุดละง่ายที่สุดครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่มีกฎหมายมันมีกฎหมายขนาดนี้ก็ยังเอาไม่อยู่เลยไม่มีกฎหมายมันไม่ฆ่ากันตีกันให้แหลกลานเฉลยนะครับมนุษย์จะคิดอย่างนั้นแต่ผมกลับไม่ได้คิดอย่างนั้นนะผมกลับคิดว่าถ้าทุกคนเข้าใจในเรื่องราวธรรมชาติทั้งธรรมชาติอันเป็นของตัวเราและธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมนอกตัวเราถ้าเข้าใจสองบริบทนี้มนุษย์จะไม่ทะเลาะกันจะไม่ตบตีกันไม่เข็นฆ่ากันเมื่อไม่มนุษย์ไม่ตบตีไม่เข็นฆ่ากันกฎหมายอาญาเบิ่มบ้านเมืองก็ไม่ต้องใช้ไหมครับใช่ไหมตบตีกันเข็นฆ่ากันนี่เกิดอาญาแผ่นดินเลยเห็นไหมฮะถ้าไม่ตบตีกันไม่เข็นฆ่ากันไม่รักเล็กกับมอยน้อยกันครับครับรักเล็กกับมอยน้อยกันนี่ยังมีการยังมีการถอนได้นะอย่างเช่นว่าผมรักจะตังคุณมา100 บาทเนี่ยคนก็ไปฟ้องร้องเรียบร้อยเนาะโอเคไหมพอถึงจุดหนึ่งคุยกันเฮ้ยอย่าเรื่องเลยจบตรงนี้เถอะไปถอนแจ้งความปุ๊บมันก็ยุติไปเลยโอเคนะพอได้นะหรือจะเป็นการบุกรุกกันเหมือนกันโดยที่ไม่มีการตบตีและเข็นฆ่ากันเห็นไหมฮะบอกลูกก็ไปเหยียบหมาตายตัวหนึ่งเนี่ยโอเคนะอย่างนี้ยังถือว่ายอมกันได้ถอนแจ้งความอะไรต่างๆนั้นได้แต่ถ้าเป็นเลือดตกยังออกแล้วไม่ใช่แล้วเป็นกริยายาเนี่ยทีนี้ถ้าผู้คนไม่รังแกกันเนี่ยมั้งครับไม่ตบตีกันไม่เขียนข้างเลือดตกยังออกคดีอาญาก็จะไม่เกิดขึ้น
แล้วจะมีไปทำไมที่นี่ตำรวจและกฎหมายไหมครับอะไรทำนองนี้ใช่กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้มันก็สาสางอยู่เวลานี้โอเคไหมครับไม่รู้ใครยึดหลักธรรมชาติเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตพวกนั้นจะอยู่ได้นะครับครับเพราะไอ้ธรรมชาติเนี่ยฮะมันจะก่อตัวขึ้นมาทีเรื่อยสองเรื่อยก่อนมาคนที่มีภาวะนี้ในตัวโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องใช้นักจิตวิทยาเมื่อกี้เนี่ยมันมีจิตวิทยาส่วนหนึ่งยังมีด้วยนะยังมี medical makers ด้วยคือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นี่แหละถ้าทุกคนรักษาตัวเองได้โดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติจำเป็นไม่จะต้องมีนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์มันไม่จำเป็นเลยจำเป็นไม่ต้องมียากินกันก็ไม่จำเป็นอีกแหละเพราะฉะนั้นลูกหงอกและคณะทำงานเนี่ยเราตั้งใจมากเหลือเกินที่อยากจะให้ช่วยตัวเองเพื่อตัวเองให้ได้ในเรื่องสุขภาพเพราะในเมื่อผมทำเองได้ก็เล่าสู่กันฟังถ่ายทอดถ่ายเทให้กับกันและกันฟังมันก็น่าจะดีขึ้นสุขภาพร่างกายใช่มันยากตรงที่มันสะสมมาเยอะร่างกายนะครับสะสมมาเยอะมากเรื่องเคมีเรื่องยาเนี่ยมากันบางคนกินมาตั้งอายุขนาดเนี่ยกินมาตั้ง40ปีปวดหัวหน่อยก็ใส่แล้วปวดตัวหน่อยก็พาราแล้วบางทีเล่นพาราเป็นกำมือเห็นนั่งเนี่ยใช่ป่ะ ใช่ไหมครับกินมาไปตั้ง20ปีไมเกรนก็ไมเกรนก็ปวดหัวปวดหัวนั่นแหละครับเห็นไหมครับไม่จบพอเราเจอสองมือเปล่าเป็นไงบ้างทีนี้ค่อยๆล้างออกไปทีน้อยของเก่าต้องคอยล้างออกครั้งออกมันสะสมมาเป็นเวลา22ปีหนักๆเข้า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมหนักข้อเล่นทุกวันนะครับนั่นคือมันสะสมสะสมเยอะมากมันต้องล้างสะสมคือแบบมันสกปรกร่างกายสกปรกหรือบรรจุพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เต็มกระบุงเต็มตัวเดินก็จะก้าวไม่ออกแล้วเหนื่อยล้าใช่ไหมอายุก็แค่นี้เดินไปหน่อยเหนื่อยล้าจะทำอะไรกินได้ทีเนี้ยทำนานลงพื้นน้ำไม่ต้องดำนะหมดแรงก่อนแล้วเข่าอ่อนแล้วไอ้ผมทำนานมาก่อนมันจะรู้ใช่ใช่ไหมฮะสุดท้ายทำไงมีสตังจ้างตั้งหวานตั้งไถตั้งดำตั้งเขียวหมดเพราะว่าก็มีแต่ลงทุนตัวนี้เก็บเกี่ยวได้ราคาไม่ดีพอช่วยซ้ำสองอีกต่อไปทะเลาะกันไม่ว่ากันในครอบครัวอีกต่อหาก็ไม่พอกินนะนะครับก็ปัญหาสังคมต่อในเรื่องครอบครัวไปครับเพราะฉะนั้นสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับใหญ่มากๆใหญ่เหลือเกินครับนี่นะยังมีลงหงอกมาเป็นตัวแชร์เนาะตัวแชร์แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นตัวช่วยได้ด้วยอ่ะไม่ใช่แชร์เฉยๆไม่ใช่พูดแต่ปากช่วยให้เจ็บให้ปวดหรือร่างกายดีขึ้นที่ว่าเมื่อกี้นี้ไอ้ที่ไม่ขาดชีวิตเดิมมันสะสมมาเยอะคำพูดคำนี้ถ้าผมได้ดูแลเด็กตั้งแต่อายุ4-5ขวบนะจะไม่เป็นอะไรเลยจะไม่เป็นอะไรครับจะบอกให้ทราบไว้ใครจะให้ลูกหลานแข็งแรงผมจับแข่งทีเดียวเด็กๆครับยี่หนึ่งขวบสองขวบง่ายๆครับโอ้ตั้งนะเด็กๆผมมาอุ้มมากอดหน่อยเดียวเองพลังนี้มันเหลือเชื่อมากครับเข้าไปในตัวทันทีเลยครับมันยากตรงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กอดให้ตายไงก็ไม่เข้า
ก็มันสะสมมาเยอะโอเคเด็กๆก็มันจะออสโมซิสจะไหวจะไหวมากได้รับพลังจะไหวมากนะครับประหลาดมากพลังตัวนี้ประหลาดมากเมื่อผู้ใหญ่นะโทษทีขออนุญาตใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นไรเนาะผมบอกว่ากอดให้ตายยังไงก็ไม่เข้าคำว่ากอดก็จะมีคำว่ารักกันความรักไม่เข้าเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าใจแล้วก็ถ่ายเทง่ายๆเลยหลักความเข้าใจเป็นหลักที่สุดยอดที่สุดผมว่านะผมว่างั้นเนาะเข้าใจเข้าใจก็ถ้าโดยตามนี้เนี่ยศตวรรษนี้มันจะหมดเลยนี่12หัวข้อที่ว่านี่ต้องมีไม่มีธนาคารแปลว่าไม่ต้องใช้เงินกันนะครับมันจะเข้ามาสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนบาร์เตอร์บาร์เตอร์แลกเปลี่ยนกันอย่างผมทำนาคนทำสวนมีคนไปหาปลาเห็นไหมเอามาแลกกันข้าวกิโลกรัมละ500บาทปลาก็กิโลละ500เหมือนกันผักก็กิโลละ500เหมือนกันแลกกันอย่างนี้เอาน้ำหนักเป็นเกณฑ์ก็ได้กิโลต่อกิโลมาวัดกันเนี่ยครับแต่ละคนก็มีสร้างขึ้นมาทีละอย่างกันเห็นไหมครับมันจะกลับไปสู่กระบวนการนั้นนะบ้านโลกใบนี้บอกให้ทราบว่าแต่มันต้องล้างกันก่อน ล้างกันให้ตายก่อนสังเกตให้ดีๆนะสังเกตให้ดีนะในนี้ก็มีนักการเมืองด้วยนะเนี่ยจะบอกให้ทราบว่านักการเมืองด้วยทีนี้แปลว่าบ้านเมืองเขาก็เจอการเมืองมาเยอะจนกระทั่งรับไม่ได้ประมาณนั้นนะครับประชาธิปไตยนี่แหละเห็นไหมโดยจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนั่นแหละครับคำพวกนี้แหละครับอนาคตมันจะไม่มีคือที่บอกว่ามนุษยชาติมันจะมีเกิดความสิ้นวิไลจะไม่มีนักการเมืองจะไม่มีทหารไม่มีนักการเมืองไม่มีทหารหนุ่มหนุ่มเจอคนบุหรี่ไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ยิ่งไม่ได้หนักแต่ตอนนี้ปอบเสร็จจะโบกสบายเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะเจออยู่เยอะมองอยู่ใช่ครับแพ้กลิ่นแพ้กลิ่นครับสิ่งพวกนี้นะฮะบางทีเราต้องปรับตัวนิดหน่อยครับค่อยๆซึมซับเพราะว่ามันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกอยู่ไหนก็เจอกลิ่นเข้าห้องน้ำก็เจอกลิ่นใช่ไหมพอถึงกลิ่นนะนะหนังแต่ถ้ารังเกียจไม่ต้องกลิ่นของตัวเองแพ้ไปหมดละคนแพ้ก็แปลว่าไม่เข้าใจพยายามความเข้าใจฮะให้ได้แล้วก็ปรับตัวมีเท่านี้จริงๆครับ
ค่อยๆทำตรงนี้มันก็เลื่อนฝืนความรู้สึกมากนะฮะ เอาละกลับมาถึงเรื่องของสุขภาพมันมาถึงยุคจริงๆนะว่าการแพทย์แบบธรรมชาติยึดธรรมชาติเป็นหลักกินแบบธรรมชาติหิวก็กินไม่หิวก็จะไปกินมันนะเวลากินก็พยายามหามาจากธรรมชาติมันไม่บริสุทธิ์ปลูกเองทำเองนั่นนะครับบริสุทธิ์ใช่ไหมครับผักสวนครัวผักสวนครัวนั่นแหละครับก็ค่อยปลูกทำนิดหน่อยเป็นการฝึกหัดตัวเองด้วยสอนลูกหลานไปในตัวด้วยนี่แหละฮะจะได้ของธรรมชาติสิ่งกันเนาะมีไม่กี่สวนครัวมันกี่ตารางเมตรจะรู้นะปลูกถั่วมาหนึ่งต้นกินเท่าไรครอบครัวหนึ่งต้นเนี่ยมันก็แตกมันไปนะฮะพอมันจะเฉาหน่อยปลูกรั่นใหม่นี่ไหมครับก็ขึ้นมาเติมนี่เนี่ยมันกะได้เด้นะต้นเดิมเนี่ยหนึ่งปีมันก็ตายไปแล้วนะใช่ไหมล่ะครับพอรู้มันจะตายเนี่ยอันนี้ก็ปลูกทดแทนก่อนที่มันจะตายห้าเดือนเนี่ยปลูกซะเนี่ยก็ได้กินต่อมะเขือก็เหมือนกันพริกก็เหมือนกันผักกาดผักอะไรพวกนั้นก็กินพวกนี้ครับใช่ไหมพวกตำลึงพวกนี้ข้างรั้วเนี่ยไม่ต้องไปรดน้ำมาด้วยปลูกทิ้งไว้วันดีคืนดีไปเยี่ยวใส่สักหน่อยนึงเป็นปุ๋ยอ่ะเป็นปุ๋ยเนาะคิดอย่างนั้นนะเวลานี้ไม่ต้องแปลอะไรมากมายไอ้สวยรู้ก็ไว้ดอกคนไหนที่มีพื้นที่เอาไว้สวยรู้ไปดูเล่นดอกไม้สวยงามอีกส่วนนึงก็ต้องเป็นสวนครัวไปปลูกกล้วยไว้หนึ่งต้นก็เป็นร่มให้ได้ละ ในพื้นเดียวกันนะหนึ่งต้นไม่นานก็ออกมาเป็นกอแล้วเดี๋ยวก็ได้กินกล้วยอีก ใช่ไหมครับมันก็เป็นร่มเงาต่อไปทีนึงแล้วก็ผักอะไรอีกตะไคร้ยังได้นะใบแมงลกแมงลักพวกนี้ได้ทั้งนั้นใช่ไหมครับมันก็เป็นร่มเงาอีกตัวนั้นเองกี่ตารางเมตรที่ว่าเนี่ยเราไม่ทำกันเองคนในเมืองทำไม่ได้เนาะไม่มีที่เป็นซีเมนต์หมดแล้ว กลุ่มความสะอาดนั่นน่ะทำกระถางครับเวลาในปุ๋ยก็ใช้พวกใบไม้หมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรต่างมันก็ไม่ได้ใช้มากอะไรนั้นหนาหรอกใช่ไหมครับใช้ปุ๋ยพวกนี้นะทำนโยมนะถ้าอยากจะมีถ้าอยากจะไม่มีโรคภัยก็จะไปเบียดอีกนะยิ่งได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากผมไปปุ๊บเนี่ยไปทำถ้าไปเติมอาหารที่มันเจือปนด้วยเคมีผักทั้งนั้นนะมั้งเจอแน่อาหารทะเลเหมือนกันกว่าจะมาถึงเราได้ผ่านการแช่แข็งผ่านการนะฮะนี่เป็นต้นนะฮะอย่างพวกไอ้ผงมันจะอยู่เหมือนกันอย่าไปใช้มันก็เรียกว่าชูรสชูรสนั่นอันตรายเหลือหลายนะครับพวกนี้นะฮะมันเป็นตัวเริ่มต้นทำให้สุขภาพร่างกายไม่ดีครับพวกอร่อยไงติดอร่อยเนี่ยคิดพวกนี้เอาไว้แล้วพยายามหลีเลี่ยงไปหลีเลี่ยงไปหลีเลี่ยงไปได้แต่ละทั้งแต่ให้มีอยู่ในใจ
หลีเลี่ยงได้หลีเลี่ยงไปไม่ได้ก็นั้นทิ้งฝากท้องไว้ข้างทางไหนก็ว่าไปไว้การเดินทางเนี่ยใช่ไหมครับผมว่ารูปแบบนี้จะดีขึ้นเนี่ยกลับก็พัฒนาไปเรื่อย มันอยู่ที่ว่าไม่มีใครที่หยิบยื่นจากนี้กลับกันไม่ได้เป็นราวก็มีเหมือนกันแต่มันมีน้อยครับใช่ไหมครับมันสู้ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ไม่ไหวมันสะสมมาเป็นครึ่งศตวรรษค่อมศตวรรษใช่ไหมครับคนรุ่นหลังๆเกิดมาอายุ15-20ปีเนี่ยเสร็จเลยอย่างผมมัน70กว่านะมันก็รู้ใช่ไหมล่ะก่อนที่จะมีเคมีเข้ามาสู่บ้านเมืองเราใช่ไหมแต่ก่อนนี้ธรรมชาติอายุสม10ปีทำนาเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรนะหวานกล้าก็ขึ้นเอาขี้ควายธรรมดาเนี่ยไปปักดำก็ใช้ปุ๋ยพวกนี้แหละครับมาเป็นตัวเร่งนะครับ เออแปลกคนฟังอยู่แต่เนี่ยเดี๋ยวนี้นะก็อยู่หน้าจอเนี่ยผมสูบบุหรี่เขาได้ควันเขาได้กลิ่นควันนะนี่เนี่ยมาเนี่ยลงสูบยาได้กลิ่นจางๆมันอยู่ที่ไหนเนี่ยคนเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวจะไปชะบูนเดี๋ยวนี้มันได้กลิ่นบุหรี่ได้ไงคนอยู่ใกล้ๆเนี่ยเหม็นใช่ไหมคนเดินมันก็ได้กลิ่นอ่ะเออนี่พูดเล่นๆนี่เขารายงานมาให้ทราบเลยไม่รู้พวกนี้คนที่รับได้จะรับได้จริงๆครับครับรับได้จริงมันมหัศจรรย์มากแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ขอให้รับเอาด้วยพลังงานบริสุทธิ์ผมดูแล้วไม่มีใครไปใครมากๆแล้วมันอยู่แค่นี้เนาะผมเองก็มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับพวกนี้ก็หยุดยาแล้วพวกเนี้ยพระหัสสุขเสาร์อาทิตย์หยุด4วันจันทร์อังคารพุธก็ทำแค่นี้ใช่ไหมครับผมก็ทำอย่างอื่นแล้วทีนี้อ่ะครับเนาะมีอะไรไหมเนี่ยมีอะไรสงสัยจะถามไหมครับคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก็น่าจะพอเนาะว่าไงหนุ่มดีขึ้นไหมครับดีขึ้นไหมครับเมื่อกี้แพ้ไหมครับควันเหรอจะทำลายควันทำได้ไหมเนี่ยงั้นผ่านโรงสีก็ไปจังกันนะไปผ่านรถยนต์คันนึงก็บอกยันติเครื่องผมแพ้ควันดีไหมไม่ดีนะทำได้ไหมทำไม่ได้ต้องปรับตัวครับทำไม่ได้เนี่ยสิ่งนี้มันสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับต้องอยู่กับมันให้ได้โอเคนะค่อยๆปรับตัวอยู่ได้ไม่ปรับตัวจะอยู่ไม่ได้นั่นมันก็แพ้ไปหมดแหละครับตัวเขาทำก็ทำเองตัวเขาเองตัวเขาทำเองโอเคเอาว่าตัวเขาทำเองนะโอเคนะตัวเขาทำเขาเองใช่ไหมครับจบนี่คือเรื่องของระบบไฟฟ้าในสมองเท่านั้นเองครับก็แค่นี้นานนะจะรำคาญจะปวดไม่ปวดก็มันวิ่งทำให้รำคาญ
ผมก็ถึงแค่เนี้ยมันจะมีมากมันจะเบามันเองเบาไหมครับเบาน้ำหนักลดยังครับเบาแน่นะตอนนั้นปวดมันปวดเลยปวดเลยครับก็ไม่เป็นไรปวดทีก็มาสัมผัสทีมันก็หายไปมันจะปี๊ดเหมือนไฟช็อตผมจับจะเหมือนไฟช็อตนะหมอเลยเหรอชักวันละกี่ครั้งครับก็ทีเดียวก็ครับเดือนหนึ่งครั้งได้ไหมครับครับมันหายไปเพราะอะไรรู้ไหมครับหายไปเองหรือว่าหายไปเพราะลมอ่ะลมตีก็ระบบไฟฟ้าท่านผมมักจะพูดว่าระบบไฟฟ้าจริงมันก็จะพูดว่าระบบประสาทถ้าเป็นไฟฟ้าก็ช็อตเซอร์กิตมันช็อตลัดวงจรก็แค่นั้นเองครับ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 เนี่ยไฟฟ้าสถิตจำไว้เลยครับถ้ารู้จักกระลุงหงอกนะพยายามทำความใจก่อนไฟฟ้าอย่าไปคิดอย่างอื่นมากคิดคำว่าไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวครับใช้ความรู้สึกรับตรงนี้แล้วมันจะดีเองนะผมก็ว่ามีผมเนี่ยชีวิตสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้คำว่าไฟฟ้าสถิตมันแปลว่าสถิตเสถียรเสถียรแปลว่านิ่งไฟฟ้ามันมีประจุมันมีบวกกับลบก็แล้วกันถ้าบวกเท่ากับลบมันจะนิ่งอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยไฟฟ้าสถิตตรงนี้ถ้าบวกกับลบมันเท่ากันมันจะนิ่งอันนี้เหมือนกันบวกกับลบเฉพาะตัวมันนะจะนิ่งแต่ถ้าหากว่ามาใกล้กันบวกกับลบจะไม่เท่ากันเพราะมันเท่ากันแค่จุดหนึ่งเท่านั้นเองมันจะมีแค่จุดเดียวที่มันนิ่งจะบอกให้ทราบไว้คำว่าไฟฟ้าเนี่ยท่านอยู่ตัวเนี้ยกับตัวมันเองเดียวนะนิ่งอยู่ใกล้กันไม่ใช่เลยครับมันจะแลกเปลี่ยนกันทีนี้เหมือนกันแต่เราก็มีส่วนตัวแล้วก็ขับเคี่ยวกันในตัวบวกกับลบไม่เท่ากันก็ขับเคี่ยวสาวสางกันก็มาได้ความรู้สึกมันก็ปวดทีนี้เวลาเจอผมเข้าไปแชร์ปุ๊บถ้าหาว่าบวกมากถ้ามันจะไม่ดีคือลบมากล่ะลบมันจะมาหาผมบวกก็จะเข้าจากผมเข้าไปหาเขาเห็นไหมฮะมันก็ทำให้เข้ากันก็หายปวดไปจำมากๆครับตอนนี้จำมาผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดนะชาติชีวิตผมเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไฟฟ้าสถิตผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดครับนะมันนอกเหนือจากคำว่ายานอกเหนือทุกอย่างเลยครับกลับมาแล้วครับมาเข้าใจเรื่องนี้จะชัดเอาไว้ครับคนที่เข้าใจเรื่องนี้ง่ายดีต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่จริงๆครับพิพิธภัณฑ์จะดีด้วยครับมันจะรักษาเซลล์ให้เองเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์มันมีประสาทประสาทนั่นคือตัวประสาทอันนี้ดีกว่าปมประสาทก็ว่าได้นั่นนะก็คือไฟฟ้าสถิตมันมาตามเส้นประสาทเห็นไหมครับ
ทุกๆเซลล์มันมีประสาทแต่ถ้าเซลล์มันรวมกันมันเป็นโครงสร้างมันเป็นระบบเช่นถ้าเป็นกล้ามเนื้อมันก็มีกล้ามเนื้อลายทางด้านวิชาอนาโตมีเขาเรียนกันทางด้านแพทย์พยาบาลกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้ออะไรก็มันอีกหลายกล้ามเนื้อก็แล้วกันนี่คำว่าประสาทเซลล์ประสาทมันก็ต่างกันเซลล์นี่ก็ต่างกันงั้นประสาทก็ต่างกันเห็นไหมครับทีนี้ทั้งหมดมันจะแชร์เข้าหากันหมดมันไม่แชร์ตัวเนี้ยมันไม่แลกเปลี่ยนโอเคไม่ในตัวหรือว่าแลกเปลี่ยนมันก็มากตัวมากก็คือมากตัวน้อยก็น้อยมันก็จะติดขัดหมดเสร็จแล้วก็บอกว่าโรคสารพัดโรคนั่นเองครับผมไม่ยอมรับคำว่าโรคคือตรงนี้เองครับนะนะขอให้เข้าใจมากๆมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติมันต้องเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติหยุดคิดเรื่องยาต้องคิดต้องหยุดคิดเรื่องยาก่อนยาคือเคมีต้องหยุดมันไปก่อนยาคือวิทยาศาสตร์เคมีเอาธรรมชาติมาว่ากันมันต้องเข้าใจเรื่องระบบธรรมชาติรวมความแล้วทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยใครล่ะครับจะมาแชร์ระบบธรรมชาติมันไม่มีแชร์แต่ละเรื่องธรรมะธรรมะเนี่ยเยอะกลุ่มธรรมะเนี่ยสุดท้ายก็มาลงเอยที่ธรรมชาติในตัวเราบิดพิ้วเรื่องนี้ต้องเข้าใจกันใหม่มากๆเลยครับผมว่านะ ครับถ้าเข้าใจยากเราพออย่าไปอย่าไปหยุดแต่มันเข้าใจยากใช่ไหมเอาแบบเข้าใจง่ายๆสัมผัสปุ๊บได้เลยเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องเข้าใจเลยเห็นไหมสัมผัสปุ๊บได้เลยเห็นไหมแค่เนี้ยเอาความรู้สึกนี่แหละครับไม่ต้องเข้าใจเลยรับผลมันได้ดีเลยใช่แต่ก่อนมามันเข้าใจยากจริงเพราะไม่มีใครมาแชร์สิ่งเหล่านี้ให้แต่เดี๋ยวนี้ลุงหมอก็เดินแชร์ให้อยู่ใช่ไหมครับครับใช่ครับไม่ยากใช่ป่ะไม่ยากที่เขาไม่ได้ยินครับเหรอผมไม่ได้ยินเหรอหมอคนนี้ครับไม่ใช่ผมครับเหรอหมอไม่ได้ยินน่ะเห็นไหมกระดูกแล้วไหมหมอที่ว่าเนี่ยเอ็กซเรย์มาเรียบร้อยที่ว่าเนี่ยฟังหมอก็ดูนะหยุดที่ว่าหมอดูเขาพูดว่ากระดูกที่ว่าเมื่อกี้นี้ฟังก่อนอย่าไปผมคนละทีละคำเลยฮะอย่าไปถ้าไปมันจะไม่ได้ผมจะเข้าใจหมดแหละแต่ผมต้องดักไว้ก่อนเพราะภาษามันตัวดักกันหมอเขาว่ากระดูกที่ว่าเมื่อกี้นี้เขาพูดมากี่ปีแล้วน่ะสามปีรู้จริงไงต้องรู้เองนะกับฝ่ามือสองข้างเดี๋ยวนี้ด้วยมันจะต่างกันไหม3ปีที่ผ่านมากับไม่ได้ถึง3นาทีต่อไปนี้โทษครับมันจะมีได้ต่างกันขึ้นมาไหมมันเป็นคำถามยังไม่มีคำตอบสุดท้ายนะครับเอาล่ะถ้าสิ่งนั้นมันหายไปกับมือผมเนี่ยแล้วผมจะอธิบายว่ายังไงโทษครับโทษครับดูซิว่ามีไหมครับแค่เนี้ยขยับเลยกระดูกที่ว่าเมื่อกี้นี่
ยังมีอยู่ใช่ไหมครับน่ะสุดเลยผมก็หยุดผมก็นิ่งแล้วถ้างั้นผมก็ไปเลยถอยเลยล่ะพอถ้างั้นผมจะถอยทันทีเลยตัวเองพูดเองใช่ไหมถ้าเนี้ยไม่รู้ผมก็ถอยทันทีเอาเชิญผมจะบอกว่าความเข้าใจอ่ะครับผมทำให้ได้ง่ายด้วยความเข้าใจทำให้ได้ง่ายด้วยแต่คนไม่ยอมช่วยให้ความเข้าใจคือคนฟังครับผมจับคนนี้ยอมให้ช่วยไหมครับยอมไหมยอมครับเรามองลงไปหน้าครับไปหน้าตัวอย่างอธิบายเป็นตัวอย่างครับฟังนะตัวอย่างสำคัญลองฟังเป็นตัวอย่างครับมันเป็นเคสตัวอย่างครับตัวอย่างก็คือใช้เวลาในการไปข้างหน้าเนี่ยครับบอกให้ทำตามไม่ถึง5วินาทีครับแค่ทำตามนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจจะไม่สามารถต้องไม่สร้างเงื่อนไขไม่ต่อต้านคือเราไม่ได้บังคับอยู่แล้วเรื่องความเข้าใจไม่มีการบังคับบังคับไม่ได้คือไม่บังคับใครเลยครับแต่ถามว่าว่าเช้าผมนั่งคิดเลยผมก็เห็นใจคนที่มาต้องการหายอยากเดียวพออยากหายผมถามกลับเลยคุณเข้าใจอะไรบ้างอยากหายเนี่ยก็ต้องถามกลับว่าเราเข้าใจตัวเราหรือเปล่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับผมทำให้ได้เนี่ยนะ 100% แบบไหนอ่ะทำให้ได้ด้วยนะครับครับทำให้เราต่างหากทำได้หรือเปล่าฝั่งนี้บอกทำให้ใช่ไหมครับแต่เราต่างหากเราทำได้หรือเปล่าเราเป็นผู้รับผู้รับกับผู้ให้ผมจะบอกว่าเชิงของการป้องกันคือดีที่สุดผมก็ต้องเล่นไวครับไวโฟกัสไวนี้ไวนี้เวลาเราพูดคนนี้นี่เป็นต้นทุนเป็นทุนแล้วครับเพราะถ้าเกิดว่าผมจะดักถ้าผมดักนะฮะวันนี้ถ้านั่งอยู่ข้างบ้านแล้วอยู่มีลูกเงี้ยใช่ไหมถ้าสนิทกันมากหน่อยผมจะบอกเลยเฮ้ยต้องเกิดธรรมชาตินะต้องเกิดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติสอง เธอต้องกินอาหารที่สะอาดรวมทั้งบรรยากาศที่สะอาดหนึ่งไม่มีสารเคมีเธอคิดว่าที่ไหนที่สะอาดที่สุดอากาศมีไหมครับโลกมีไหมครับมีไหม ไม่มีเนาะมีฟังให้ดีตัวนี้3ตัวนี้จะไม่มีแล้วคือตัวกดกับดันไม่รู้อีกว่าไอ้กดดันคืออะไรทีนี้เนี่ยไปไม่ได้แล้วครับไม่ต้องดาวเลยคุณแม่มันไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะที่ผมพูดผมไม่ได้เข้าใจนะตัวกฎกดดันที่มันไม่สามารถที่จะหาตัวสแตนดาร์ดของความเป็นธรรมชาติได้เหตุเพราะเราไม่รู้ถึงแรงกดแรงดันนั้นเกิดจากนิวเคลียร์ครับขยายความก็ไปโทษเขาอีกนะครับแต่ตัวแรงกดแรงดันของวิทยาศาสตร์ผมก็มักจะบอกว่าถ้าปู่ทวดเราเขาตายด้วยอายุไขหรือโรคครับน่าสนมากครับอืมจะต้องไปต่อครับงั้นรุ่นนี้จะมาก็ต้องตามรุ่นใหญ่มาแล้วจะไปลากรุ่นนี้ฟังได้ยังไงงงมั้ยเนี่ยงงมั้ยงงมั้ยคนฟังงงมั้ยครับถ้าคุณแม่ไม่เป็นไรจะมาพลังงานบริสุทธิ์จะดีที่สุดคือตอนที่ก่อนการเกิดครับก่อนที่จะเป็นด้วยรังขนาดนี้วันนี้มีแค่สองคำที่จะพูดต่อก็คือเฝ้าระวัง
การเฝ้าระวังครับตอนนี้เป็นเขื่อนที่4กับที่3เฝ้าระวังล่าสุดบึงการไปเรียบร้อยแล้วครับเฝ้าระวังแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นอเมริกาดูตั้งแต่นู้นอำเภอบางทีนะครับ 3-4 วันมาแล้วอ่ะดูเสร็จปุ๊บประเมินอ่ะมันจะมาลงที่พระรามเก้าคนแถวพระรามเก้าย้ายหมดเลยครับสั่งย้ายหมด นี่คือป้องกันครับป้องกันก็ต้องป้องกันตั้งแต่อยู่ยังไม่มีน้องอ่ะถามว่าป้องกันไม่มีน้องคือให้มาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติเพราะแม่จะต้องสร้างธรรมชาตินี่ครับเมื่อกี้ผมอ่ะก็ต้องหาวิธีการก็คือผมแกล้งเซอร์ที่จะคุยกับสุรินทร์ครับเพราะว่าโมเดลของคนเวลาผมเราพยายามทำให้คนเข้าใจคือต้องการให้หายนี่แหละครับทีนี้จะทำยังไงเนาะจะต่อสู้กับคุณวุฒิวัยวุฒิแต่เราก็ไม่ใช่พี่โดปกรณ์ลำไม่ใช่ไม่นะคิดว่าสืบได้จับประเด็นโอเครู้แล้วว่ามันมีแค่โรคกับอาการมันก็จับเขาจำแนกเรื่องโรคกับอาการเขาก็แยกกันได้เสร็จปุ๊บจับได้อีกว่าจับเขาแยกธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ไอ้ที่เราคุยให้ฟังเนี่ยครับคุยผ่านเขาให้เราฟังได้ฟังบ้างไหมทีเนี้ยที่ไอ้ตัวฟังบอกว่าไม่เข้าใจผมจะบอกให้เลยถ้าไม่เข้าใจคือยังไม่ได้ฟังครับเพราะความเข้าใจมันง่ายจะเข้าใจอย่างไรให้มันง่ายคือมันไม่ได้ฟังจะเข้าใจต้องฟังใช้อะไรฟังอีกมันมี5ตัวเมื่อกี้เขาพูดที่เขาบอกนะครับใช้หูคิดว่าอย่างใช้ฟังได้ไหมครับสัมผัสใช้สัมผัสฟังตัวเล็กตอบได้ไหมคะพามาเขาจะอยู่ในเซนที่พามานะครับนี่ตัวเล็กก็ต้องดูแลคุณแม่ใช่คุณแม่เนาะถ้าคุณแม่เป็นอะไรไปเด็กถ้าเธอเล็กไม่มานะเธอไม่มาดูนะเดี๋ยวเธอจะมีไปเลยเรคคอร์ดคุณแม่เลี้ยงคามือลุงหมองอะไรจะเกิดขึ้นเลยฟ้องครับฟ้องเลยต้องแม่มาที่นี่ไงไหมครับความเป็นไปได้ความเป็นไปได้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นน่ะอยู่ๆไปจับเลยคนมาอยากให้จับทันทีใช่ไหมหายคามือหายใจไงครับผมก็ไม่สามารถถ่ายทอดวิธีการดูดพลังจากผมเป็นคนที่ดูดพลังจากลุงหมอกได้แรงมากดูดแบบปุ๊บปุ๊บติดเหมือนไฟดูดเลยครับแต่ไม่รู้สึกพลังงานโดยสุดมันไม่ได้ทำให้รู้สึกเจ็บแต่มันจะมีรีแอคชั่นกับร่างกายเราตลอดผมก็เข้าใจตลอดอีกพอเข้าใจตลอดมันก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเป็นยากมาก เป็นยากนะไม่ใช่ไม่เป็นนะ เป็นอะไรเป็นไม่สบายตัวตอนนี้ผมมีเหงือกที่บวมอยู่ข้างขวานี่ครับเพราะฉะนั้นทุกท่านสะสมกันมานานตั้ง20ปีพอ20ปีถามว่าใน4ครั้งแล้วที่ลุงหมอกสัมผัสก็คือในแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องนับเป็นปัจจุบันของแต่ครั้งละครั้งก็คือดีขึ้นโดยการเนี่ยคุณแม่เหมือนกันดีขึ้นโดยการผมจะขยายความเมื่อวานนี้ก็มีคนที่กลุ่มกินพืชมาเขาก็สงสัยว่าเขาไปหลายอาจารย์เหลือเกินแน่นอนเขาเจอลุงหมอกเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จเขาไปกลุ่มวิทยาศาสตร์หนักๆเข้าวิทยาศาสตร์เขาปฏิเสธเขาไปกลุ่มพืชกลุ่มธรรมชาติกลุ่มธรรมชาติที่โดดเด่นตอนนี้คือเขาสอนเรื่องของหลักคิดในเชิงของพุทธะเขายกตำราพระไตรปิฎกมาสอนสร้างความเข้าใจไงความเข้าใจที่สร้างก็ดันไปเอาชุดความคิดของเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วคือ1พ.ศ.ก่อนเกิดนั้นอีกประมาณ500ปีก่อนเกิดตำราครับแต่นี่มัน 2,561 61เราพูดถึง 4G ตัวเองว่ามันจะเข้าลูกเราไหมไม่เข้าเรายังไม่เข้าเลยขนาดเรายังในเซนของเราคือพาคุณแม่มาเรายังไม่เป็นแต่ถ้าพี่ท้าเราว่าขอจับศีรษะหนึ่งทีเนี่ยแชร์ความรู้สึก
กติของเราที่คุ้นชินว่ามันปกติค่าหนึ่งที่มันยังไม่เป็นอะไรเห็นไหมครับแต่พอแชร์กับคนที่เขามีความต่างศักคือศักยภาพอะครับพี่ท้าเลยหนูจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับไอ้ตัวเปลี่ยนไปไอ้ที่คุ้นชินนั่นแหละคือสะสมที่แม่เป็นในวันที่แม่ยุติหนูนะครับโอเคนี่กลับเรื่องธรรมชาติต่อเสร็จปุ๊บพอเขาเอาแท่งโมเดลของพุทธะหรือตำรามาพูดบอกสอนเพื่อเกิดความเข้าใจก็เข้าใจอยู่คนเดียวเนี่ยจับโยนไปมันจะไปเข้าได้ยังไงเพราะมันคนละยุคคนละสมัยในตำรานี้สองไอ้คนเข้าใจมันเท่ากับเข้าใจในมุมของเขาคนเดียวนั่นจะเอาความเป็นตำราไปยัดใส่คนฟังสังเกตถ้าเกิดสังเกตดูว่าผมคุยกับสุรินทร์เนี่ยครับผมคุยเซนเขาตลอดเลยผมคุยเซนแม่เลยคุยเซนเธอด้วยคุยเซนคุณแม่คุยเซนคุณน้องคุยเซนทุกคนจะไม่ยัดเพราะอะไรเพราะคนที่แก้คนที่เราต้องการแก้เขาต้องการที่ให้เขาเนี่ยคือเราไม่ใช่ผมเหมือนกระจกสะท้อนลงบอกกระจกสะท้อนใช้คำว่าผู้รับกับผู้ให้ดีกว่าอย่างที่ผู้รับเขาก็คือเขาไปมาทั่วคนที่ไปคือไปมาทั่วก็ไปสำนักที่กินธรรมชาติเสร็จปุ๊บพอกินธรรมชาติก็ว่าเรื่องพืชเรื่องการกินอาหารที่กินคุณแม่กินสมุนไพรถูกไหมครับเราเอาสมุนไพรในการช่วยตัวเราแต่มันก็ไม่ตอบโจทย์มันไปแต่ก็ยังดีกว่าที่ไปยุ่งกับวิทยาศาสตร์เห็นนะครับสรุปวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติไม่ตอบโจทย์เพราะว่าเรื่องของการกินผมก็เชื่อว่าคุณแม่ไม่ได้กินอะไรพิสดารแต่ความเป็นธรรมชาตินั้นมันอยู่เนี่ยต้องอธิบายทำไมต้องอธิบายธรรมชาตินั้นมันก็เป็นความไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันครับคุณแม่อากาศบริสุทธิ์ได้ไปยืนยันเขาไปเลสนะอากาศสะอาดได้แต่การกดดันของวิทยาศาสตร์ที่มันใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยว่าเรื่องการกดดันก็ต้องไปรู้เรื่องฟิสิกส์อีกซึ่งผมก็ไม่รู้อีกมันก็คือความร้อนความเย็นที่มันสะบัดกันอยู่นั่นแหละครับแล้วก็คุมไม่ได้สรุปไอ้นิวเคลียร์ไม่เท่าไหร่นะแม่มาแล้วเนี่ยจากนิวเคลียร์มันเป็นเรื่องของความร้อนความเย็นเนี่ยมันมีเรื่องของอาวุธชีวภาพด้วยมันยังมาไม่ถึงตัวเราเนาะคิดว่าไม่ถึงใช่ไหมคิดว่าไม่ถึงมันไม่ใช่อีกหน่อยหรอกแม่อะไรที่เรากินเราคิดหรือว่ามันปราศจากจริงๆอ่ะแค่มันเจอมาหน่อยเดียวเราก็ไม่รู้แล้วถึงคุมการปลูกอ่ะตัวเองไปเอาเมล็ดพันธุ์จากไหนน้ำตัวเองคุมได้ไหมดินคุมได้ไหมฟ้าฝนคุมได้ไหมไม่ได้โอเคนะเมื่อไม่ได้มาแล้วจุดปลายสุดคือคลื่นครับคลื่นมองไม่เห็นไอ้นิวเคลียร์ยังพอมองเห็นชีวภาพยังพอมองเห็นเพราะมาชีวภาพมันมาเป็นตัวเป็นสิ่งที่กินจับต้องได้แต่คลื่นจับต้องไม่ได้จะใช่อธิบายยังไงนะครับมันก็ต้องไปกันตั้งแต่ตอนไหนนู่นเลยตอนขาเข้าคือการเกิดตัวแล้วครับถ้าอยากจะมีน้องเลยเนี่ยฟังแบบนี้แล้วเห็นตัวอย่างชุดความคิดแบบนี้แล้วคิดว่าจะลดแรงต้านทานการมีน้องไหมคิดว่าไม่คิดก็ยังจะมีเพราะฉะนั้นต้องยอมรับความเสี่ยงตั้งแต่ครั้งแรกที่เราจะมีเพราะมันเป็นความไม่บริสุทธิ์นี่คือความเข้าใจครับเข้าใจในความไม่บริสุทธิ์ก่อนแล้วก็อยู่กับความไม่บริสุทธิ์มาไม่บริสุทธิ์มาเรื่อยๆวันนี้เราเจอกันคุณแม่ก็ต้องต้นแล้วว่าอยู่เข้าใจอะไรอยู่ตัวเข้าใจเนี่ยจะทำให้อยู่ได้ก่อนแล้วมันไม่ใช่นี่เพิ่งมาเจออย่างเช่นหูเมื่อกี้ก็เรียบร้อยเลยครับโดนวิทยาศาสตร์เกินไปแล้วอ่ะคุณหมอถอยเลยอย่างเงี้ยผมพูดไกลๆเพราะว่าระยะการพูดก็มีผลต่อความตึงเครียดอีกมันไม่เข้าอ่ะครับดูแล้วที่มาเนี่ยผมไม่สามารถจับสัมผัสความสมูทลื่นไปสดชื่นเลยมีความกังวลอยู่ในทีนะครับผมเข้าใจเลยเพราะผมก็เคยสรุปแล้วเราจะไปยังไงต่อทีนี้ครับเราไปยังไงต่อคือทำอะไรไม่ได้จริงๆครับ
ลีกหนีไม่ได้ที่จะปฏิเสธเรื่องราวของธรรมชาติไม่ได้ที่อยู่บนท่ามกลางของความไม่บริสุทธิ์รุนแรงมากมันจะร้ายกาจมากอย่างมากสุดก็ซูเปอร์ชาร์จเสร็จปุ๊บตัวเข้าใจมันทำงานด้วยหรือเปล่าที่เล่าไปเมื่อเช้าเนี่ยผมใช้คุณน้องในการสื่อสารกับทุกคนนั่นน่ะผมพูดตรงไม่ได้ดูตาก็รู้แล้วว่าไม่เข้าอากัปกิริยาก็ไม่เข้าเสียงยิ่งไม่เข้าจึงใช้ร่างทรงนี่โมเดลก็นี่บอกถามว่าผมจะได้ตรงไหนรู้ไหมฮะผมจะได้ตัวที่3อยู่ในจอชี้ไปเลยคุณนั่นแหละเข้าใจคนอยู่ในบ้านเขาเรียกยูเขาจะให้กำลังใจเฮ้ยยูเข้าใจกันเถอะเขาทำอะไรรู้ไหมฮะเขาเข้าใจแล้วก็เป็นต้านอากาศเขาไปอีกสเกลหนึ่งแล้วครับมือลึกลับอีกมือที่สามอยู่ในนู่นนะในจอนู่นนะมือที่สี่ก็คืออยู่ในโฟกัสครับมือที่สี่ก็คือคนที่ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอากาศฟังปุ๊บเก็ตเลยแล้วส่งตังมาครับมีเก้าอี้มีแอร์มีผ้ามีนู่นมีนี่ไม่หือไม่เอือเก็ตแล้วครับเป็นไม่ทำงานนั่นแหละครับมือลึกลับเนี่ยครับตัวโฟกัสไอ้ตัวโฟกัสก็คือตัวสุขภาพไม่ดีเด่นเรื่องเข้าใจเด่นเรื่องโฟกัสเนี่ยผมต้องปิดให้เลยปิดให้แล้วครับหลุดไหมหลุดยังควรไหมควรเราไหมไม่ควรอย่าให้กวนครับเนี่ยพอฝั่งนี้นิ่งปุ๊บเนี่ยไม่นิ่งเลยครับเราไม่นิ่งเนี่ยเนี่ยเราไม่นิ่งต่อให้เขาล้มต่อหน้าเราตายต่อหน้าเราช่วยเขาได้ไหมครับลูกสาวแท้ๆช่วยแม่ไม่ได้เลยฉันเรื่องสุขภาพมันเป็นปัจเจกที่สุดเลยช่วยตัวเองเป็นสุดๆไอ้ที่ไปรับมาเนี่ยฟังให้ดีนะผมจะบอกให้นะว่าความเป็นธรรมชาติของเราแพ้ทางตาของเราอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะเราไม่รู้อย่าใช่เพราะเราไม่รู้ครับผมจะบอกว่าไอ้ที่สิ่งเรามันเร้าเราเมื่อกี้เนี่ยเราคล้อยตามสิ่งเราในฝั่งนี้เขาไม่คล้อยไม่ใช่เราไม่เห็นเขาได้ยินเสียงได้ยินเสียงไหมครับว่ามีเสียงที่หน้าประตูเนี่ยครับเรามีศักยภาพภายในหรือความแข็งแรงภายในที่ต่างกันในการที่จะแพ้ทางหรือไม่แพ้อะไรต่างกันใน5ตัวลองบอกซิว่า5ตัวมีอะไรบ้างตาจมูกเพราะฉะนั้นน้องที่จะเกิดมาก็ต้องเข้าใจตัวระบบประสาททั้ง5อีกแล้วใครจะไปนั่งเฝ้าลูกได้ตลอดเวลามันก็ไปตามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และธรรมชาติโอเคนะแม่ก็บางพื้นที่ฟังไปแล้วนะฮะตามไม่ทันก็งงหนักอีกก็ยากฮะผมก็บอกว่ายากในการถ่ายทอดผมใช้เวลามา20กว่าปีถ่ายทอดผ่านวิทยุล้นๆเลยตอนนี้ยังมีตัวช่วยมียังมีภาพเข้ามาช่วยอยู่ใช่ครับยิ่งยืนอยู่ต่อหน้ากันมันมีทั้งเห็นทั้งอากัปกิริยาโอเคมั้ยสิ่งที่คนที่จะได้นะคนที่อยู่ที่บ้านนะอยู่หน้าจอเนี่ยแล้วคุณอยู่ตรงนี้ครับจะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนคิดว่าท่านทั้งหลายมันเป็นจิ๊กซอนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์ผ่านจิ๊กซอของทุกท่านโอเคนะรับกันที่ความรู้สึกตรงนี้ครับเพราะบางทีเนี่ยมันไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้จริงๆครับสิ่งที่ผมมีอยู่มันก็น่าเห็นใจจริงๆก็ไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องสัมผัสตรงใช่ไหมพอเราสัมผัสตรงเขาให้แล้วอย่างเช่นถามไปเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของหูใช่ไหมครับหูก็ไปกับหมอก็มากับหูถามว่ากี่ปี3ปีมาแล้วก็ต้องรู้สึกเองตรงนั้นให้คนอื่นมันรู้สึกแทนไม่ได้
ผมบอกอคอยดูนะไม่เกิน3นาทีนะผมก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วผมก็ต้องถามความรู้สึกกลับอีกทีนึงว่าเป็นยังไงใช่ไหมตรงนั้นนะฮะที่ผมถอยฉากไปบอกไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้เพราะมันถูกกระทำด้วยตัวเองตอบว่าเออมันต้องรู้ว่าอะไรหรือไม่อะไรแม่ไม่ต้องแม่ครับมันเป็นเขาอะไรอ่ะหมายถึงว่าที่ความรู้ของเราเนี่ยคือเดิมเนี่ยเราเอาแต่ปากแย่มาใช่ไหมเนี่ยแล้วมันไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาที่เราเอามือเรื่องอะไรเนี่ยสองข้างเนี่ยอย่างข้างเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียนรู้อย่างนี้เรียนรู้เป็นเล็กเป็นใหญ่ไม่แค่ว่าแล้วกันนั่งก็เลยตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่เห็นที่พูดเนี่ยเราไม่มันก็ต้องมีตัวนี้ฮะมาช่วยความรู้สึกนะมั้ยไอ้ตรงนี้ที่มันจะพอแชร์ไปใช่ไหมมันก็ไม่ได้บอกไม่รู้อะไรใช่ครับจริงๆพวกนั้นมันเป็นความรู้สึกหมดอืมขออนุญาตตรงหมอครับตัวเล็กยอมให้จับหัวไหมครับได้ครับขอปกติของตัวเล็กดีกว่าโทษครับปกติเบาปกติเนาะโทษครับค่ะโอเคเชิญครับลองถอดตรงนี้มันจะบอกความต่างกันทีปกติที่สะสมมาแต่เล็กมาถึงตรงนี้คุณก็บอกว่าคุณปกติแต่ผมบอกว่าคุณสะสมสิ่งที่ไม่ปกติถึงท่านเป็นคนละคนนะผมจะรู้ได้ไงมันต้องเทสเพียงแค่ผมจับหัวหน่อยเดียวเองคุณจะรู้สึกว่าตัวเบาหัวเบาโอเคไหมมันหนักแบบปกติของคุณน่ะมันมีตัวแชร์นะฮะเพราะนั้นพอเวลาผมแชร์โทษทีขออนุญาตเจ็บก็บอกฮะมันที่นี่มีข้อตกลงกันเพียงแค่ว่าเจ็บขอให้บอกเพราะว่ามันทำแรงไปก็ไม่ได้ครับมันจะฟีดแบ็กคือมันจะตีกลับแทนที่จะดีก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นใช้ความรู้สึกที่เนียนค่อนข้างจะมากนะครับแค่หัวอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องไปทายอย่างอื่นครับโทษครับหายใจปกติธรรมดาที่เคยหายใจนั่นนะครับรักษาความเป็นปกติเอาไว้ในส่วนตัวที่บอกว่าปกติโทษครับนี่มาแล้วทีนี้โทษครับไปแล้วครับนี่นะผมก็จับอยู่แค่นี้ทีแล้วผมก็ถามกลับถามว่ารู้สึกเป็นเช่นไรคือวัดที่ความรู้สึกก็เบาค่ะนะเพราะว่าเดิมมันหนักแต่ไม่รู้สึกตัวว่ามันหนักก็เป็นปกติที่เคยเป็นตรงนั้นสัมภาษณ์เองคุณมันจะไม่รู้สึกงานนี้ก็คือสิ่งที่มันบัดกันดูแค่นี้จริงๆครับมันเหมือนกับมีเส้นบางๆมากั้นอยู่ครับคือเข้าใจคือเข้าใจไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจยกเว้นเมื่อสัมผัสแล้วจึงจะพอแชร์กันเออความรู้สึกมันต่างอย่างนี้เหรอก็เริ่มต้นเข้าใจไงพอเข้าใจแล้วมันก็ฝังแน่นยังไงพอเข้าใจความรู้สึกเมื่อกี้เนี่ยยังเข้าใจเรื่องของภาษาที่ใช้สื่อสารกันโดยเชิญครับโอเคครับเดี๋ยวขอให้เบรกของคุณลุงแล้วเนี่ยคำว่าเนี่ยคือเราต้องแคร์คนรับด้วยครับรับตอนนี้ก็คือรับนอกจอกับในจอช่วยบอกความรู้สึกที่เปลี่ยนไปครับก็โล่งไม่ตรงปากแล้วจอปากเลยครับก็โล่งหัวขึ้นนะคะสบายขึ้นโอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นในคำว่าเดิมที่เราปกติโอ้แม่ยังเดินโฟกัสอยู่อีกมั้งนี่นี่ ได้ความสูงนั่นตัวบุคคลเป็นปัจเจกครับก็เชิญครับแสดงว่ากี้ที่ผมบอกว่าเบาปกติคำว่าผิดปกติกับปกติห้ามคิดเป็นอื่นว่าบ้าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลย แต่ตัวเราที่เป็นธรรมชาติเราที่ว่ามันปกติในรูปแบบของเราความคุ้นชินเคยชินแสดงว่าปกติเบาเราเมื่อตอนแรกกับตอนหลังคนละความรู้สึกแล้วเนาะโอเคครับความรู้สึกที่แตกต่างตรงนี้แหละครับที่กำลังนำเสนอให้อยู่แล้วเมื่ออยู่รู้สึกได้
สิ่งที่ได้จากหน้าจอคนทางบ้านเห็นอะไรรู้ไหมครับบนใบหน้าอยู่ยิ้มครับมันเกินกว่าความเข้าใจใดๆที่ไม่ต้องใช้ความเข้าใจจากนี้ไปก็เนี่ยก็แค่รักษาความเบาความรู้สึกเบาไปตลอดด้วยการนับอากาศพอนับอากาศเบาทั่วพร้อมตลอดวันนี้อายุเท่านี้กับคุณแม่อายุเท่านี้คนละเรื่องเลยครับโอเคนะฉะนั้นจึงนี่หนึ่งคนก็คนละเรื่องมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เป็นดังเหมือนคุณแม่เพราะคุณแม่เนี่ยมันสะสมมา 80% แล้วใช่ไหมฮะเนี่ยฮะมันจะเป็นการป้องกันตัวคุณไม่ให้เป็นเหมือนคุณแม่เนี่ยมันดีตรงนี้ช่วงวัยจะดีตรงนี้ส่วนคุณแม่นั้นเราต้องหาวิธีช่วยกันให้ท่านสบายขึ้นยิ่งขึ้นโอเคนะใช่นะตัวนั้นที่ตัดตอนก็เรียกว่าช่วงวัยช่วงวัยคุณแม่ต้องเพียงแค่ประคับประครองถ้ามันหายไปสบายตัวทั้งหมดถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งแต่ต้องคิดอย่างนั้นนะฮะเวลาต้องคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราทำงานเนี่ยเราก็รู้ถึงช่วงวัยมากเมื่อกี้ผมพูดว่าถ้าหากว่าเด็ก1ขวบ2ขวบพอผมจับแบ่งเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันเลยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเป็นการป้องกันน้ำท่วมว่าไปถ้าเป็นปัจจุบันน้ำท่วมนั้นทุกวันก็มานั่งอะไรล่ะเฝ้ารอคอยเฝ้าระวังนะฮะบางว่าคนจะเข้าใจเวลาผู้จันทร์เชิงเปรียบเทียบเรื่องพ้นธรรมชาติสุดๆสุขภาพก็เอาตัวเราเป็นหลักเป็นปัจเจกบุคคลต่อละคนมันจะแชร์กันไม่ได้นะครับแชร์กับแชร์ก็ผมคนนั้นนี่ต้องแชร์กับผมเท่านั้นเวลาแชร์เพราะผมออกตัวผมมีพลังงานบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายที่บรรจุพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาเต็มเปี่ยมเลยคุณแม่เยอะเลยยิ่งไหวดีเยอะมากเลยเนี่ยต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้นอกจากเขาพูดเข้าใจแล้วสมมติว่าเข้าใจแล้วก็ยังสัมผัสตรงนี้มันจะเบาสบายเลยใช่ไหมครับอย่างคนเมื่อกี้เชื่อว่าฟังมาตลอดก็เชื่อว่าเข้าใจพอเวลาใช้ก็มันจะเบาวิวเลยเนี่ยนี่คือมันเป็นตัวตอบโจทย์ทั้งที่บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรปกติที่ไหนได้มันไม่ใช่เพราะเดิมไม่มีตัวแชร์เหมือนกับคำว่าเราจะรู้ว่าดำมันต้องมีขาวมาตัดเห็นไหมฮะชัดเจนเราจะรู้ว่าเราหนักตัวมันต้องมีตัวเบาตัวมาตัดจึงจะรู้เดิมมันหนักตัวเฮ้ยเห็นไหมหวังว่าคงเข้าใจให้ได้จนต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้โอเคเชิญนะที่จะแยกที่จะจับแยกให้หนูเห็นว่ามันแตกต่างกันตรงที่ว่าพอหนูอายุเข้าที่หนูอายุตอนนี้ความรู้สึกมันจะเป็นของเราอยู่ที่มันเป็นของเราอยู่เพราะความรู้สึกของเรายังไม่มีผลทำให้เราอยู่กับตัวเองไม่ได้เช่นปวดกับเจ็บก็เลยบอกว่าเป็นปกติเห็นไหมครับเมื่อมันเจ็บกับปวดแน่นอนเธอต้องทำให้มันหายเจ็บปวดเธอทำเองได้ก็ดีไปแต่ถ้าไม่ได้ตัวนี้แหละครับขออนุญาตใช้คำภาษานี้ตัวแสบถ้าเป็นวัยรุ่นเขาเรียกตัวซวยเวลาที่เราไปหาเขานี่แหละครับพอไปหาเขาเมื่อกี้ไปหาเขาเห็นไหมครับพอไปหาเขาก็ต้องมีอยู่สองทางก็คือเรารู้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นธรรมชาติหรือเป็นวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับแน่นอนเราต้องไปหาวิทยาศาสตร์เพราะมันเป็นสังคมร่วมสมัยในยุคสมัยเราถ้าเป็นแม่ถ้าเป็นคุณแม่ของคุณแม่เราเชื่อว่าเขาเข้าป่าหรือไปบ้านใครสักคนหนึ่งที่มีไพลขูดมีอะไรไม่รู้มาถามเปลี่ยนพวกนี้แหละมันก็มีวิธีของมันนะเห็นไหมครับพอไปหาเขาสิ่งที่ได้มามันจะมีดับเบิ้ลสามสเตจก็คือ1ชื่อโรค2เคมี3อัตภาต่อที่สุดแล้วตัวนี้ครับขูดไม่ได้คืออยู่ในคุณแม่เมื่อกี้เห็นไหมครับพอลุงออกแชร์ความรู้สึกแท้ที่จะเป็นตัวเราตอบดันเอาเซนส์ของเขามาตอบตลอดนี่แหละครับคือยากและบายบายทันทีอะไรอย่างที่บอกเมื่อเช้าแล้วนะ
ยูยังไม่ได้ไปหาเขานี่ครับหรือยูอาจจะระแวงเราอยู่ก็ได้ระแวงผมหรือระแวงลุงหอกหรือก็ได้เพราะฉันไม่ได้เป็นอะไรแต่ฉันขออนุญาตเธอในการที่จะแชร์ความรู้สึกนะครับมันก็ไม่ได้กินไม่ได้ทานไม่ได้ฉีดไม่ได้อาบและหรือฉันไม่ได้บอกว่าเธอเป็นอะไรด้วยซ้ำไปใช่ไหมฉันบอกฉันขอแชร์แต่ถ้าเป็นเขาบอกยูอาจจะล็อกเลยด้วยภาษาเขาทันทีพอยูล็อกด้วยภาษามันจะไปฝังที่สมองจำอย่างนั้นตะพื้นตะพือเป็นจำเหมือนที่คุณแม่จำเข้าหูสวยใจสมมติมันทึกแก๊กเรื่องนะครับนี่พูดเรื่องตัวเราทั้งนั้นนะตาอยู่ไอสามารถช้าให้ดูเรคคอร์ดเปลี่ยนไปแล้วครับอากัปกิริยาบอดี้แลงเกวจทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะได้รับผลของความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้มันแชร์ความรู้สึกตัวเองตอนแรกตาอยู่แข็งมากเข้าใจเข้าใจพูดถึงวันนี้เอาวันนี้เนี่ยยิ้มแฮปปี้เลยมากเพราะนี่มันเป็นความรู้สึกของเราการแชร์ของเราพูดวันนี้เลยครับมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อผมก็เลยบอกคุณยังไม่มีตัวนี้เข้ามาอยู่รอดปลอดภัยสบายเพราะว่าอายุครับอายุยังน้อยพลังงานบริสุทธิ์ยังทำงานเป็นปกติแต่เมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆมันไปตามรอบมันไปตามวัฏฏะของมันไปตามกฎเกณฑ์ของมันมันจะสะสมจนปวดเจ็บนั่นแหละครับเห็นนะว่าเราดับทีวีหรือสถานีธรรมชาติจึงเน้นหนักไปในกลุ่มของคนทำงานวัยรุ่นวัยเด็กก่อนการเกิดครับจะดีมากเลยที่ทำให้มันร่วมสมัยเนี่ยครับก่อนการเกิดความผิดปกติมันจะมีความเมื่อยพ้นมาถึงความเจ็บปวดก็คือโรคที่เขาว่ากันนะต้องการทำงานในเชิงป้องกันมากกว่าเวลานี้โอเคนะมันต้องสร้างความเข้าใจเบื้องต้นแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้พลังงานมันเป็นรูปแบบของพบป้องกันไม่ให้เป็นเหมือนดังขออนุญาตดังคุณแม่นี่ฮะเราจะได้ตรงนี้ครับในวัยนี้ในวัยทำงานไม่ว่าในวัยเด็กในวัยรุ่นโอเคเชิญครับก่อนที่ยูจะไปในอนาคตถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นอีกก็คือเรื่องของอุบัติเหตุอันนั้นไปหาเขาได้เลยเพราะมันผ่าตัดผ่าต่อมันจำเป็นเป็นอุบัติเหตุแต่จากนี้ไปอ่ะสิ่งที่อยู่รู้สึกวันนี้มันจะเป็นทุนของการแชร์ในอนาคตเมื่อรู้สึกความผิดปกติเกิดขึ้นมันจะเกิดการเลือกว่าอยู่จะไปธรรมชาติหรือจะไปวิทยาศาสตร์เพราะได้รับความรู้สึกนั้นไปซะแล้วมันประทับใจไปแล้วจะไปหาวิทยาศาสตร์ที่เขาว่าหรือจะมาหาธรรมชาติที่นี่ใช่ไหมพอเข้าใจนะเชิญครับบนพื้นฐานนะครับที่ถ้าพูดถึงขอใช้ภาษาวิทยาศาสตร์โคตรฟรีแฟร์เลยก็คือขายฟรีไม่ได้กินไม่ได้ทาไม่ได้ฉีดไม่ได้อาบไม่ได้ผ่าตัดตัดต่อไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเลยแต่ละเมื่อสิทธิอะไรไม่มีเลยไม่ต้องเซ็นเคลมด้วยผ่าแล้วต้องเคลมนะเซ็นเคลมและหรือทั้งหมดนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกับเวลาไปดูหนังซื้อตั๋วก่อนและหรือเวลาที่เราไปหาเขายื่นเอกสารเขาจะประเมินเลยว่าคอสนี้เท่านี้นะครับในเรื่องโฟกัสจ้างมันอย่าให้มันปวดอย่าให้มันแพ้ทางเราไอตัวที่เราได้ยินเสียงอยู่แล้วใช้กล่องใช้เส้นทางของเสียงในการที่จะรับรู้ความเป็นภายนอกพอแน่นอนเรานั่งอยู่ในอาคารสถานมันไม่ได้ทำให้เราเนี่ยไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเราไปใช้เบิ้ลใช้ตาแล้วไปทั้งตัวเรียบร้อยเลยแพ้เลยนี่คือตัวแพ้ธรรมชาตินี่คือสิ่งที่รับรู้และรู้สึกได้นะครับแพ้สิ่งเรามันมีตัวที่หนักก็คือที่มันมาไม่เห็นมองไม่ได้ไม่มีอะไรทั้งอย่างไม่มีตัวตนนะเช่นเด็กวัยรุ่นที่ไปผับ2รายไปวัดอีกหนึ่งรายคนที่สามก็ไม่เป็นข่าว1กับ2ตายเด็กพอได้ยินข่าวเนาะนะๆๆคนที่3มีท้องครับ
คือออกไปนอกบ้านแพ้ภัยธรรมชาติคือไม่สามารถเข้าใจในธรรมชาติคนที่สามไม่ตายแต่มีท้องกลับมาพอมีท้องกลับมามีน้องกลับมาไว้ดีนะครับตัวนี้สำคัญก็เจริญวัยมา 4-5 เดือนเล่าเพื่อเข้าใจนะครับไม่ได้ให้กลัวแล้วก็อะไรก็ตามเอาเรื่องน้องเนี่ยท้องเนี่ยไปบอกผู้ชายพอไปบอกผู้ชายคิดว่าผู้ชายจะรับไหมครับโดยธรรมชาติไม่รับเพราะผู้ชายไม่รับอย่าลืมว่าพอมีชีวิตมันมีค่าใช้จ่ายพอมีค่าใช้จ่ายก็ลำบากไอ้ตัวที่เกิดหรือเกิดมาแล้วเนี่ยทำให้ต้องรับผิดชอบรับผิดและรับชอบกับสิ่งที่เกิดมาโอเคนะครับก็เลยตัดสินใจเอาไว้ก็เป็นค่าใช้จ่ายเอาออกก็เป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่ยอมสูญเสียคือทางใจคือแม่ไม่ฆ่าลูกนั่นเองเป็นการหักเหช่วงวัยแบบข่มขืนใจเลยนะเพราะว่าอยู่ๆเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วมีน้องอ่ะมันไม่ได้เจริญตามไปทำงานไปจนกว่าจะมีความรักที่นั่นโอเคนะครับพูดถึงการแพ้ทางธรรมชาติในตัวเราเองด้วยซ้ำไปโอเคนะแพ้สิ่งเก่าเสร็จปุ๊บพอมีน้อง4เดือนผ่านไปมีความผิดปกติทางร่างกายคือไม่สบายตัวยังไม่ได้เป็นโรคนะยูก็ยังไม่ได้เป็นโรคยูบอกยูปกติไอก็ไม่เชื่อว่ายูเป็นโรคแต่ไอขอแชร์ความรู้สึกเฉยๆนะครับเธอก็เดินทางไปพบเขาที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปเรื่องปวดหัวแต่พอไปเจอวิทยาศาสตร์มาจับที่ตัววิทยาศาสตร์วินิจฉัยว่าครันไม่แข็งแรงก็เลยให้เคมีคือตัวที่สองเข้ามาเรียบร้อยครับยังไม่ทันเกิดเลยอีกตัวเนี้ยไปแล้วครับพอไปแล้วเสร็จปุ๊บมีค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายของตัวของคุณสุภาพบุรีก็ไม่ได้ประกอบอาชีพไม่ได้ทำงานและสามีไม่ได้รับผิดชอบผู้ชายไม่ได้รับผิดชอบจะเอาเงินที่ไหนเอาเงินที่ญาติเอ็นดูให้ได้แต่ไม่ได้ให้ตลอดไปผมจะบอกว่าผมไม่ได้มาโฟกัสที่ตัวผู้หญิงหรือค่าใช้จ่ายผมโฟกัสที่พอไปจับหัวปวดแล้วแหละแต่ไปยุ่งเรื่องทันแล้วก็ต้องไปกินเคมีกินเสร็จปุ๊บใจสั่นครับพอใจสั่นแทนที่จะแก้หัวปวดใจสั่นเพิ่มมีคำพูดว่าเด็กจะคลอดก่อนกำหนดใส่ก็ไม่ดีใส่เข้ามาเพิ่มอีกเห็นไหมฮะเพราะใส่เข้ามาเป็นโรคไปแล้วนะจะเป็นโรคอะไรก็ช่างก็แล้วแต่เสร็จปุ๊บมันไปเกินไกลเหมือนปวดคุณแม่เลยฟังให้ดีนะแม่ไม่ได้พูดเพื่อให้มันถอนใจแต่ให้เข้าใจอย่างเดียวมันไกลเกินไปเพราะว่ามันซับซ้อนมันมีน้องไหนจะตัวปวดหัวอีกมีน้องเข้ามาเกี่ยวข้องอีกสะเทือนถึงในน้องอีกเหมือนคุณยายที่พามาที่อุ้มมาถ้าจับคุณยายที่อุ้มมากับจับที่เธอเดินมาคิดว่าอยากฉันจะอยากให้ลุงหมอกจับใครที่อุ้มมาเนี่ยนะกับเดินมาเนี่ยนะคิดดีๆป่วยมากกว่าผมบอกผมจะจับคนเดินมาพามาโดยการอุ้มอันตรายนะครับถ้าไปจับแล้วเกิดอะไรขึ้นมาครับทุกคนทุกท่านเขาไม่ทำไมถึงว่าเขาไม่สามารถคือตอนนี้งูมันไล่กินหางแล้วก็ไล่กินหัวคำว่างูไล่กินหางคือล่าสุดมีเคสที่จะฉีดลูคิวเมียแล้วเป็นมะเร็งนี่แหละแม่โทรมากำลังจะฉีดแล้วเย็นนี้แล้วโทรมาแล้วบอกให้ลูกหมอไปช่วยเธอมันผ่านเข้าสู่กระบวนการไปหมดแล้วอ่ะแล้วสมมติหนึ่งเราหมอเข้าไปแทรกกลางอย่างเงี้ยไปแทรกอย่างเงี้ยความเสี่ยงไม่ได้เกิดที่คนเป็นนะคนที่คนทำสู้จับเธอไม่ได้วันนี้เธอโปร่งโล่งสบายอีก5ปี10ปีเธอก็ยังโปร่งโล่งสบายก็คือปกติเพราะปกติเธอก็ยังไม่พบความผิดปกติเธอก็ยังไม่ไปหาเขานี่ไงพอไปหาเขาพอหมอจับเนี่ยล็อกเลยครับมันล็อกโดยธรรมชาติมันไปหมดแล้วสมองไปตัวไปหมดเลยจึงทำได้เพียงแค่ประคองหรือปลอบประโลมใจหรือรักษามารยาท
นี่เป็นมันดูเหมือนดราม่ามันไม่ใช่ดราม่านะครับเสร็จสรรผู้หญิงคนที่ท้องเดินทางมาพบลุงหงอโปร่งโล่งสบายพอกลับไปเป็นที่บ้านกลับไปเป็นเหมือนเดิมพอเป็นเหมือนเดิมเจ็บปวดอีกกลับไปพบเขาเสียไปอีก 20,000 ครับหมดตัวแล้วครับผมถึงเน้นหนักการสร้างความเข้าใจในเชิงการป้องกันผมจะยกเป็นตัวอย่างของญี่ปุ่นกับอเมริกาในเรื่องของทุกข้อภัยดินฟ้าอากาศล่าสุดเราดูโมเดลแก่งกระจานตอนนี้บึงการท่วมหมดแล้วครับตัวเล็กบอกอาจจะไม่เกี่ยวแต่ผมพยองให้มันเกี่ยวเหตุเพราะว่ามันเป็นเรื่องรอบตัวเราและรวมไปถึงตัวเราและมันโฟกัสที่สุขภาพเราเพราะฉะนั้นคิดอย่างไรที่จะไม่ให้มันเป็นต้องคิดในเชิงการป้องกันไม่ใช่แก้ไขเสร็จถามว่าน้องนี่ทำยังไงก็จะเข้ามาในเฟซเข้ามาอยู่ตลอดเวลาทางทีมงานหนึ่งคณะทำงานแอดมินก็ได้ให้เส้นทาง25ชั่วโมงด้วยการบอกว่าถ้าอยู่ไม่สบายตัวปวดหัวปวดตัวปวดนู่นปวดนี่อยู่ใช้เส้นทางคือโทรศัพท์เพราะเราสามารถคำว่าเราคือเราบอกสามารถใช้เสียงผ่านพลังงานใช้เสียงเมื่อเช้าพูดเรื่องถึงเสียงเห็นไหมเมื่อเช้าผมพูดครบหมดเลยนะฮะมันใช้ได้หมดที่อธิบายอย่างนี้เสียงก็จะภาษาใช่ไหมใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกอ่ะเห็นไหมฮะเขาบอกว่าเรารู้ถ้าเรารู้พวกนี้เราจะไม่เป็นอะไรครับถ้าเรารู้ตัวเราเนี่ยนะครับอยากหายแต่ไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยครับจะไปยัดความเข้าใจมันจะไปได้ยังไงมันต้องให้ยิ้มก่อนเดินมาเนี่ยอยู่ต้องยิ้มถ้าอยู่ไม่ยิ้มไอ้ไม่คุยจะบ้าจะไม่คุยได้ยังไงอ่ะเขาคิดอะไรอยู่เราจะไปรู้ได้ยังไงใช่มั้ยครับพอทักปุ๊บเห็นมั้ยฮะผมเทสปุ๊บเมื่อกี้ผมก็เทสน้องลูกซิเธอมากับแม่แค่นี้ไอ้จะรู้เลยว่าเราอย่าไปยุ่งสิทธิส่วนบุคคลครับแต่ถ้าเขาเป็นสิเธอจะทำตามเช่นบอกนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจแล้วก็การหายมันจึงไปด้วยกันไม่ได้นี่นะครับบาทผมครอบเวอร์หมดทุกคนนะครับเดินหลังคล่อมแต่เดินเร็วเอาไหมครับเอาไหมเดินหลังคล่อมที่เดินแล้วเดินเร็วอ่ะเดินได้เร็วเดินได้ดีหายใจสะดวกเดินหลังคล่อมเอาไหมครับไม่เอาแล้วมันห้ามมันหลังมันหยุดคล่อมไหมครับไม่หยุดเห็นไหมถ้าเราบอกว่าหลังคล่อมแต่เดินเร็วผมเคยเจอคนแก่อยู่มากหลังคล่อมเดินเร็วมากอยู่เคยเห็นคนญี่ปุ่นเคยไปญี่ปุ่นไหมครับญี่ปุ่นเดินของเขาเท่ากับวิ่งเราไหมใช่นะอธิบายครับเดินของเขาแต่เราเป็นการวิ่งซะแล้วอ่ะคืออะไรครับใช่นั่นคือเขาเดินอ่ะแต่ถ้าเราจะตามเขาเราต้องวิ่งให้ทันเขาถูกไหมฮะแสดงว่าจังหวะชีวิตของเขาเนี่ยโหฟังไม่ทันเราหยุดหลังคล่อมไม่ได้หลังคล่อมแล้วเหนื่อยว่าเหนื่อยง่ายกับเหนื่อยยากเอาอันไหนครับเหนื่อยยากเนี่ยแสดงว่าค่อยคิดนะเมื่อกี้คิดไม่ทันอยู่ๆพบไปยิงไปเลยเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยแต่ละคนน่ะให้เชื่อความว่าถ้าไปเจาะโฟกัสตรงแบบว่าเช้าอ่ะเขาจะต้องยอมให้ช่วยครับพร้อมที่จะให้ช่วยผมสามารถคุยกับคุณแม่ได้แต่คุณแม่ต้องมาไวกว่านี้คุณแม่ต้องหาเวลาแล้วทำไมถึงจะไม่อยากช่วยผมเป็นอาสาสมัครนะครับแล้วผมเป็นคนที่หนึ่งในคณะทำงาน YouTube กับ Facelight ผมเป็นอาสาเนี่ยอายุเท่าผมอ่ะคุณแม่อายุเท่าตัวผมคุณแม่ทำอะไรตัวเล็กทำอะไรคุณแม่ทำอะไรแต่ผมอุทิศตนเพื่อที่จะเผยแพร่พลังงานบริสุทธิ์ผ่านไปหาทุกคนนะครับเสร็จพอ 20,000 จ่ายไปน้องก็ข้ามครวญเป็นดราม่าพอเป็นดราม่าเสร็จก็อยากช่วยไม่ได้ครับเหตุเพราะว่าความเป็นวัยรุ่นหรือช่วงวัยที่โตมากับความวิทย์เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เท่ากับความรวดเร็วทันใจนำซ้ำช่วงวัยไม่มีสถานภาพซัพพอร์ตก็คือรายได้มันลำบากมันยากจะให้เราเดินไปหาเนี่ยไม่ใช่นะครับยกขยโยมนั้นไปท่านก็ต้องมาพอท่านมาเสร็จท่านก็อยากจะหายเห็นไหมครับ
จับปุ๊บหายทันทีแต่ไม่เคยคิดที่จะทำความเข้าใจในระยะยาวว่ากลับไปเสร็จปุ๊บจะต้องไปกลับไม่กลับมาเป็นอีกหรือเป็นน้อยที่สุดผมต้องการให้มันเป็นน้อยที่สุดผมถึงทำคลิปเมื่อเช้าแล้วต้องมาใส่น้องเป็นนางเอกเพื่อให้อีกหลายๆคนได้ฟังแค่นั้นเองอ่ะเนี่ยคือตั้งใจทำมากี่ครั้งแล้วครับวันนี้เพิ่งได้วันนี้ครับครั้งแรกไม่ได้เพราะหวังให้ความเข้าใจตัวนี้ไปค้ำจุนคุณแม่ทั้งหมดครับทั้งหมดต้องการให้ไปช่วยพยุงคุณแม่ไว้จนกว่าคุณแม่จะใช้เวลาในการฟังตั้งแต่ที่บ้านอีกฟังอะไรฟังให้เข้าใจตัวเองนะครับฟังอะไรฟังสองทุ่มหรือ YouTube อีกต้องเกาะติดอีกนั่นแหละครับถึงจะไปช่วยพยุงตัวของตัวเบาลอยอีกทีเพราะจะมาทางนี้อธิบายแล้วว่าธรรมชาติไม่ช่วยธรรมชาตินั่นคือการกินพืชตัวกินพืชของหมอแสงก็ขออนุญาตไม่ได้อีกหรือขออนุญาตได้ก็คลาคาซังอีกต้องก็ต้องถามว่าแล้วพืชมันมาจากไหนมันเกิดมาได้อย่างไรมันก็มาจากพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้จึงเน้นหนักไปในเรื่องของหายใจก็คืองับอากาศงับอากาศเสร็จไม่พอต้องคิดในเชิงป้องกันไม่ใช่แก้ไขพออยู่จำได้เคยนานแล้วพี่ชายใหญ่เขาเล่าฟังว่าเธออยากมีน้องไงใช่ป่ะพี่ใหญ่เขาเล่าให้ฟังก็เลยต้องมานั่งคิดเผื่อให้อีกว่าจะเกิดการเกิดมาสักหนึ่งชีวิตเนี่ยจะต้องทำอย่างไรมีโมเดลอีกเห็นนะเรื่อง 20,000 จบไปแล้วนะนั่นคือเราช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นมาบ่าย3มาเวลาไหนก็ตามมันไม่ได้มีความเข้าใจมาแล้วก็จะหายมันเป็นไปไม่ได้เพราะหายนั่นคือยูยังไม่รู้อะไรเลยเราแค่รักไก่ถามเรื่องตัวเองก็ยังตอบไม่ได้เลยครับก็แสดงว่าเรายังไม่รู้จักตัวเองเลยเราจะไปหวังหายไม่มีทางนะครับน้องเข้าใจนะมันก็เรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณแค่นี้แหละครับจบครับก็รวมความแล้วนะฮะถ้าจับประเด็นไม่ได้ก็ว่าคนฟังจะไปต่อไม่ได้จับประเด็นไม่ได้คือไม่เข้าใจถ้าเพิ่มประเด็นมาอีกยิ่งไปกันใหญ่เสมือนหนึ่งอุปมาติดกระดุมเสื้อเม็ดแรกถ้าผิดมันผิดทั้งหมดเพราะการเริ่มต้นคุยกันเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะที่นี่ถึงแยกกันว่าเขากับเราเขาในเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะก็คือเรื่องของนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจวัดเดี๋ยวยาที่ก้าวให้กินทั้งหมดเราถือว่าเป็นเขาหมดโอเคนะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์โอเคนะเป็นวิทยาศาสตร์ของเราคือธรรมชาติมันต้องแชร์ตัวเราให้ได้เราก็แปลว่าท่านกับผมหรือคณะทำงานด้วยเหมือนกันท่านฝ่ายเราเนี่ยรู้งงรู้แน่นอนว่าอะไรคืออะไรในตัวธรรมชาติมันจึงหาวิธีแชร์กันผ่านภาษาและผ่านอากัปกิริยาด้วยนะดังนั้นต้องเข้าใจในเบื้องต้นให้ได้จะเท้าเรื่องเนี่ยพอเข้าใจปุ๊บเจอมือผมสัมผัสปั๊บมันทันทีเลยล่ะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็ยังงั้นแหละนะนิดหน่อยแต่ไม่ได้ยั่งยืนงั้นความเข้าใจจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดณวันนี้นะเราใช้เวลาการสร้างความเข้าใจเนี่ยมากขึ้นเป็นลำดับเดิมๆทีใครมาอ่ะมีอะไรก็มาตอนหลังมาตามฝ่ายผมเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะในแต่ละคนนะวันหนึ่งที่นี่นะฮะสูงสุดนั่นมันจะเป็น58คนยุคสมัยก่อนนี่มัน80คนที่เกียกกายนะฮะแล้วไปเอาตัวเองออกไปช่วยผู้คนอีก130คนต่อ1คนนะฮะ130คนต่อ1คนผมก็ทำมาหมดแล้วแต่พอว่าประมวลภาพรวมแล้วอ๋อถ้าเอาความเข้าใจใส่ก่อนเนี่ย
ผมก็จะได้เบาแรงลงใช่ไหมครับจะเรียนนะการออกแรงการใช้พลังงานอย่าคิดว่ามันไม่หมดนะครับมันหมดมันกัดแต่หมดผมก็ไม่เคยเอ่ยปากว่าผมเหนื่อยล้านะแต่ละวันแต่ละวันไม่เคยเพราะผมจะถือว่าผมมีหน้าที่เห็นไหมโดยเฉพาะว่าใจผมมันทำด้วยอะไรหรือร่างกายผมทำด้วยอะไรมันเป็นคุณสมบัติของผู้นำอ่ะถึงจะเหนื่อยล้าก็พูดไม่ได้อ่ะถึงจะไม่มีกินก็พูดไม่ได้อ่ะงั้นคนเดินตามก็แย่เสียกำลังใจหมดอะไรทำนองนั้นนะครับมันสำคัญเหมือนกันในเสียงพูดนี้นะ ก็ถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะดีวันดีคืนก็แค่นั้นเองอ่ะเข้าสู่บทบาทของการสัมผัสตรงตอนนี้เนาะเอาล่ะเป็นไงบ้างโยมเจ็บขาโอเคเจ็บขาเดี๋ยวหายเจ็บนะโอเคนะก็หายเจ็บแล้วเป็นไงดีขึ้นไหมยังมีอีกยังมีอีกเนาะเดี๋ยวนี้นะขึ้นไส้จะอ้วกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าขึ้นไส้จะอ้วกเนี่ยมันกำลังสู้กันอยู่ให้จำไว้ด้วยเพราะมันเป็นมาเยอะนะครับดูซิว่าจะช่วยได้ไหมตอนนี้นะคืออยากจะช่วยก็ทุกชั่วโมงนี่นะครับก็มันสะสมมาตั้ง20กว่าปีนะสะสมความปวดแล้วก็สะสมยามาเยอะนี่มันสู้กันนะมันจะอ้วกจะอาเจียนถ้าอ้วกอาเจียนก็จะสบายมากครับถ้าถึงขั้นนั้นนะถ้ามันถึงขั้นนั้นค่อยๆไปอ้วกอาเจียนไหนก็อ้วกอาเจียนไปมันเป็นธรรมชาติมันเป็นการขับออกพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะไปดันสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกนะร่างกายแล้วก็เลยเกิดอิดจะอ้วกอาเจียนโอเคนะครับให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้หายใจลึกๆครับยังไงก็ช่วยการหายใจไม่ได้คุมตัวนี้ให้อยู่นะครับโทษครับสะสมมาเยอะมากเปิดเอาละอยู่ไหมได้นะครับนั่นแหละเหมือนว่าเช้าหนูมาหนูแยกหนูไม่กินยาค่ะแต่หนูก็เข้าใจว่าหนูว่าเป็นมานานขนาดยาหมอฉีดหนูอยู่ได้แค่ชั่วโมงแค่นั้นเองก็หนูว่าต้องกินยาเอาละให้นึกซะว่าน้ำบ่อนี้นะมันมีชั้นสกปรกมันมากเหลือเกินมันเป็นที่ก็ตักออกทีละน้อยไหมครับพอตักออกไปหมดแล้วน้ำซึมก็ไปทีนึงนี่ก่อนภาพนี้มันก็จะซึมมาด้วยซึมมาก็ตักออกอีกเห็นไหมฮะมันก็จะออกทีละน้อยสองน้อยโอเคไหมสุดท้ายน้ำบ่อนี้มันจะหายเกลี้ยงพอเข้าใจนะระยะทางผ่านไปเวลาผ่านไปจะเป็นเช่นนั้นนะเราไม่ต้องอดทนเราเข้าใจตามทั้งอย่างเงี้ยมันจะเป็นเช่นนี้นี่คือบทบาทธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นนะเหมือนกันทุกคนมีสะสมมาเยอะมากเยอะเหลือเกินครับก็ต้องเข้าใจในบทบาทของตัวเองนะขออนุญาตครับเนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังจับไปแล้วเหมือนยูอ่ะทำไมไม่เบาเหมือนเธอยูไม่ได้ใส่อะไรมาพอใส่อะไรมาเสร็จปุ๊บแทนที่จะบอกว่าลุงออกถามว่ารู้สึกอย่างไรเขาดันไปเล่าเรื่องที่ผ่านมาอีกเห็นไหมเสร็จปุ๊บก็ต้องใช้ศิลปะในการช่วยอีกด้วยการใช้ภาษาเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพและจินตนาการตามช่วยโดยใช้ภาษาให้เกิดการจินตนาการด้วยการน้ำซึมออกเห็นไหมฮะทั้งนั้นที่ควรตอบตั้งแต่แรกเลยว่ารู้สึกอย่างไรแน่นกับโล่งแค่นั้นพอแล้วเห็นไหมครับนี่คือกำลังช่วยทุกมิติเลยลุงจับแบบนี้แล้วไม่ต้องไปเข้าห้องดำแล้วใบแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆครับนี่คือหนึ่งในนั้นทีนี้แต่เราก็ไม่เข้าใจ
แล้วก็เข้าใจไม่ได้เขาไม่รู้ว่าคืออะไรรออย่างเดียวคืออยากหายอยากหายต้องแต่จะหายเนี่ยอยู่แค่นั้นนะครับเนี่ยเฉลยด้วยซ้ำไม่รู้ว่าจะเข้าใจเฉลยข้อสอบหรือเปล่าเห็นไหมครับก็จะให้ลุงจับเข้าไปอีกครับเชิญท่านอื่นครับต่อไปก็เข้าห้องดำเลยทีนี้แต่ถึงก็ตรงนี้เลยก็ได้ครับลุงนี่คือเวิร์กช็อปไปเลยครับเวิร์กช็อปเลยนะเวิร์กช็อปเลยครับใครก่อนใครหลังใครครับพอไหมตอนนี้พอก่อนไหมหรือไปขับเคลื่อนเยื่อตัวเองเดินเหินไปห้องน้ำทำท่าอะไรไม่ต้องนะถ้าหากว่าห้องน้ำก็ไปตามสบายภาษานี้คือภาษาที่ลุงให้เลือกรีแลกก็คือไปรีแลกพลังงานคือไปเดินมาสักรอบแล้วมาเช็คดูคือไม่ต้องจ้องและไม่ต้องโฟกัสเพราะพลังงานบริสุทธิ์ต้องการให้เกิดการผ่องถ่ายพลังงานเดินไปเดินห้องน้ำเดินกลับไปกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือเวิร์กช็อปแม่ไปไหนห้องน้ำเดินเปลี่ยนกับอยู่ในเรื่องบทฮะโทษครับโทษครับเปิดเปิดนานนะโทษครับจะเห็นว่าไม่ได้แรงนะครับนี่แต่มันผมเป็นคนที่มีพลังมากต้องเข้าใจเรื่องของพลังงานให้ได้ครับมันจะค่อยๆล้างออกต้องเข้าใจการที่มันคลายออกในส่วนตัวด้วยครับไม่ใช่แบบจะเอาบาดหายแบบพลิกฝ่ามือมันผิดธรรมชาติอย่าลืมว่าเราอยู่ในกฎธรรมชาตินะครับโดนแสงก็ตาครับมันจะไปหมดนะพูดง่ายๆเวลามันไปเยอะครับโทษครับมันเบาไหมอย่าเลไปอย่าเลไปครับว่าก็ว่าจะทักเรื่องเลเหมือนกันก็จะต้องบอกตัวเล็กว่าเรื่องแพ้ธรรมชาติคือเรื่องเลยนะเราอยู่กับตัวเองไม่ได้คือตรงนี้ก็เลยจะแพ้ไปอีกทีนี้ความเฉพาะตัวของความเป็นปกติของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกแต่อยู่บนพื้นฐานของความไม่บริสุทธิ์เหมือนกันหมดครับนานนะครับแต่มันอยู่ข้างๆเลยครับตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับดูซิมันจะเบาไหมครับโทษครับไปแล้วนะครับ3 2ไปไหมครับไปไหมเบาเนาะชัดเจนเนาะนั่นต้องพักตัวเนี้ยใครต่อครับโทษเพิ่มวันนี้เพิ่มอะไรท้องปวดท้องนะเมื่อเช้าถ่ายไหมครับดีขอให้ถ่ายเถอะครับจะเป็นมูกเป็นเริ่มจะขับของเสียออกเองฮะไอ้นึกว่าเป็นของเสียของไม่ดีมันพลักออกพอถามเรื่องขออนุญาตลุงออกครับพอคุณแม่มาถามผมว่าหยุดยาไหมเป็นตัวเลอเธอจะว่าไงหยุดทำไมรักษาธรรมชาติถ้าเป็นเธอถ้ามันเป็นยาของเราเราจะหยุดไหมเอาของเรานะเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคอะไรเออตัวนี้แหละครับต้องคุยกันเอง3ท่านครับใช่ครับเพราะ
เวลาพอพามาแชร์เราก็ยังไม่พ้นเรื่องโรคอยู่ดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทางนี้โดยสิทธิ์โดยชอบธรรมมันเกิดขึ้นกับผู้ที่มีสิทธิ์ทุกคนเราจะไม่ไปใช้สิทธิ์ผิดทางหรอกครับมันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมตัวนี้แหละเรียกว่าความเข้าใจนั่นแหละครับคิดเอาเองเลยครับที่จริงมันเป็นตัววัดได้ชัดเจนคือความสบายตัวตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นตัวที่คัตออฟเลยว่าจะบริโภคสิ่งที่เคยบริโภคมาหรือเปล่าบริโภคมานานเท่าใดมันให้ผลอย่างไรต้องรู้เองคนอื่นไม่มีสิทธิ์รู้ได้โอเคนะครับทีนี้มาเจอทางผมปุ๊บมันต่างจากเดิมไหมเรื่องของฟิลเลอร์ความรู้สึกถ้ารู้ว่ามันดีกว่าที่เคยบริโภคทำไมจะวินิจฉัยขาดไม่ได้ล่ะว่าจะไปบริโภคอีกหรือหยุดใจใครมาตอบให้มันหลักง่ายๆเลยครับใช่ไหมฮะเหมือนกับกินก๋วยเตี๋ยวครับเมื่อกี้ไปกินก๋วยจั๊บมาก๋วยจั๊บเวลาเรากินคำแรกเราคงถามคนข้างๆไหมว่าอร่อยไม่อร่อยเห็นไหมฮะมีแต่เราเท่านั้นแหละจะรู้ว่าจะกินคำที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าผมเข้าใจคำถามคุณแม่นะครับผมไม่ได้ปฏิเสธที่จะตอบแต่การตอบคำถามโดยการห้ามหรือไม่ห้ามอะไรควรเกิดจากความเข้าใจของตัวเราเองเป็นสำคัญไม่ใช่เกิดจากคนอื่นมันก็เหมือนว่าพอทางนี้บอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนกับไปหาเขาที่อื่นเหมือนกันอ่ะเห็นไหมฮะเขาว่าอีกแล้วเดี๋ยวเขาก็บอกว่าให้กินตรงนี้สิเอ้าให้เป็นโรคนั้นสิเหมือนกันครับถามที่นี่เสร็จปุ๊บเราก็จะไม่ต่างจากเขาทั่วๆไปเพราะฉะนั้นจึงเน้นเรื่องความเข้าใจเป็นหลักเราสัมผัสตรงแล้วเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก๋วยจั๊บร้านนี้ถ้ามันไม่อร่อยเราก็ไม่กินอีกอ่ะนั่นน่ะไม่ต้องไปถามใครให้มาอนุญาตเลยหนักๆเข้าผมใช้คำว่านี้เลยนะครับว่ามันมีสิทธิตามกฎหมายมีสิทธิชุมชนมีสิทธิความเป็นเพื่อนมีสิทธิความผมเรียกว่าสิทธิ์โดยธรรมชาติคำว่าสิทธิ์โดยธรรมชาติก็คือถามว่าเรารู้สึกสบายตัวเราต้องขออนุญาตใครมาคอนเฟิร์มเราไหมเห็นไหมครับเรารู้สึกโดยความรู้สึกชอบผู้ชายคนนั้นชอบผู้หญิงคนนี้ชอบตุ๊กตาตัวนั้นเราเคยต้องถามไหมครับว่าเราจะให้ใครมาแชร์ความรู้สึกนี้เนี่ยเวิร์กช็อปไปโฟกัสไปแต่ละบุคคลเลยครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องตอบเองนะครับรู้เองเข้าใจเองแล้วก็ตอบความรู้สึกของตัวเองให้ได้เป็นไงรู้สึกดีนะคอนะคอยังมีอยู่เนาะดูครับเอาละคอที่นี่นะว่ามันมีสึกคอผมจะช่วยยังไงต่อโทษครับค่อยๆยืดครับโทษครับปึ๊บโทษ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 ปึ๊บขอนี่ทำตรงนั้นจะขอจะหายทีเดียวโอเคขยับเอฟที่คอนะไม่มีแล้วสบายเนาะจบเห็นไหมครับนะพอเวลาเราถามสบายนะมันต้องเป็นตัวเขาเป็นคนตอบผมใช้คำว่าสบายผมไม่ถ่ายคำว่าหายหรอกเพราะสบายไม่มีอะไรมันคือคำตอบสุดท้ายก็ต้องหายใช่ไหมครับเห็นไหมเอาสบายตัวนี่เป็นหลักมากๆเอาไว้มากๆครับโอเคนะโทษครับก็เหมือนกับตัวเล็กบอกว่าตัวเล็กยังสบายตัวอยู่นะตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละครับจะเป็นอะไรได้ยังไงนั่นแหละครับรู้อยู่โทษครับโทษพิมพ์ก็ใช่พิมพ์ก็ธรรมดาหัวไหล่ซ้ายนี่มันก็จะแย่มากตัวหลักเลยเนี่ยเพราะเนี่ยถ้าดูตามนี่จะติดเลย
ไม่ไหวนานๆโทษครับอันนี้ผมช่วยคนมาเยอะแล้วแบบนี้แต่ต้องใช้เวลากับมันหน่อยแต่ความที่ก็ดีขึ้นเยอะนะถ้าผมดูตามดีขึ้นเยอะต้องนับแต่วันแรกนะครับวันแรกที่ผมเห็นนี่คือเดินเข้ามาก็เหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยมากตั้งแต่วันแรกเลยฮะนั่นน่ะเอาอันนั้นเป็นทุนครับ2ทุ่มถ้าเจอกันได้จะดีใจมากจะชื่นใจผมมากเลยคุณแม่2ทุ่มน่ะคุณแม่ทำอะไรอยู่2ทุ่มครับ2ทุ่มมาเจอกันสักคืนได้ไหมครับใน7วันโทษครับมันจะเกี่ยวข้องไปหมดนะเพื่อความเจ็บปวดมันเป็นถึงเป็นระบบอย่างน้อย2ทุ่มเวลาปวดก็โทรหาลูกหมอกได้อีกเพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ปิดอีกแล้วเห็นไหมฮะอีกตั้ง4วันกว่าจะได้เจอเอาละตอนนี้ถามว่าโทษครับถามว่าโทษครับน่าขจับเองเลยครับถามว่าครับก็ยังไม่พออีกเดี๋ยวผมจะช่วยเดี๋ยวนี้ช่วยระบบหายใจเลยนี่ครับนั่งให้ตรงครับเหนื่อยหนักไปนิดนึงโอเคครับมันเป็นหลังด้วยโทษครับอ่อนตามธรรมดาโทษครับปึ๊บจะสบายเก่าเยอะเลยครับนั่นน่ะขยับเองครับลูกแชร์ครับมันจะรั่วครับตอนนี้ยังมีอีกมันไปทั้งระบบเลยครับตอนนี้มันพอเวลาทำก็ทำให้มันทั่วระบบถ้ามันโทษครับไหวไหมครับไหวไหมไหวดูจะแป๊บแค่นี้หายใจจะโล่งกว่าเดิมด้วยจะยาวกว่าเดิมครับไอตัวหายใจเนี่ยมันจะเบิร์นเพราะการงับอากาศช่วยเลยมันจะงี้เลยกันนั้นในอากาศมันมีคำว่านิวเคลียสนิวเคลียสมันจะแตกนิวเคลียสของออกซิเจนมันจะแตกแต่มันก็เป็นไฟลุกเลยสร้างภูมิต้านทานมาเสร็จสับนะให้ประโยชน์ที่เขาเรียกว่ากลุ่มเอนไซม์ให้ประโยชน์ที่เขาเรียกกันว่าDNA ด้วยครับมันไปถึง RNA และพลังผมหน่อยทราบไหมมันไม่ได้ไปหยุดที่ใดที่หนึ่งไงถ้าเข้าใจคำว่าโมเลกุลอะตอมนิวเคลียส DNA RNA ต่อไปว่าถึงยีนที่เขาว่าพลังผมนี่นะครับมันไปสุดยีนยีนเป็นตัวเริ่มต้นที่เขาพูดถึงกันของผมมันเลยยีนไปพลังตรงนี้มันก็ไม่ผ่าไปหมดขอให้เป็นผู้รับสรุปได้ความรู้สึกเบาผมยึดตัวนี้เป็นหลักครับและร่างกายจะดีวันดีคืนน้ำเหลืองน้ำเขียวอะไรต่างๆนี่ก็ว่าเดี๋ยวมันก็ไปซีนี่เสร็จสรรพมันจะไปขับมันเองผมไม่อยากจะพูดไปถึงที่บอกว่าพลังผมนี่คือออกซิเจนจะอยากจะพูดเหมือนกัน
ผมจะรู้จุดเกิดมันด้วยออกซิเจนผมรู้ที่อยู่มันด้วยออกซิเจนอันที่เขาว่ากันมากี่ร้อยปีแล้วใช่ไหมฮะครับมีไหมเหนียวมากเจอฉายแสงไหมโอเคครับโอเคครับรู้น้ำลายจะมาตัวนี้ครับผมถามเพราะอะไรไอ้ฉายแสงไปทำต่อมน้ำลายตายหมดไม่เวิร์กเลยแล้วคอแห้งเป็นผงนะครับกินอะไรก็ไม่แสบกินน้ำลายก็จะไม่มีน้ำลายคืนน้ำลายนี่คือยาจำด้วยครับจำแม่นๆน้ำลายนี่คือยาผมไม่เคยเบิ้งลายทิ้งนะยกเว้นขากถุยโอเคนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับดูน้ำลายจะมานะครับค่อยๆพิจารณาครับมันจะเนียนมากครับก็ดีมากแล้วผมใช้ว่าดีมากแล้วนะตัวนี้ตัวที่มันจะอยู่ได้แล้วจะหายแล้วจะกลับมาเป็นปกติครับโทษครับโทษครับถามว่ามาอย่างเขาดำลายเริ่มมาแล้วโทษครับถามว่าเยอะหรือยังครับเต็มกับพุงแก้มยังยังอาจจะน้อยเนาะเนี่ยพอเวลามีน้ำลายแล้วจะกินอะไรมันจะมีรสชาติกลืนง่ายนั่นแหละจะมีรสชาติต่อไปมีรสชาติมันก็รสชาติเป็นความสุขนะความสุขได้จากการกินนะกินแบบแห้งๆนะมันก็น่าเห็นใจผมเป็นคนที่มีน้ำลายมากผมกินอะไรมันกินได้หมดย่อยได้หมดทุกเรื่องคนน้ำลายน้อยจะย่อยยากเอานะฟังให้ดีก่อนนอนทำความสะอาดฟันให้เรียบร้อยดื่มนมไปอึกหนึ่งนมแล้วก็ดื่มไปก็ยืดเป็นนมตื่นเช้าก็มาดื่มน้ำตามอย่าไปแปรงฟันนะของดีนั่นครับดื่มเลยเราเคยถูกสอนว่าตื่นเช้ามาต้องแปรงฟันให้สะอาดฟูอะไรเขารวยเราสวยไอ้พวกน้ำยาปลาที่ก็ลินลินแพ้ลินเนี่ยหือหากันมากอย่าไปช้ารู้แล้วอย่าไปช้าโอเคไหมฆ่าเชื้อที่จริงจุลินทรีย์เป็นเชื้อที่อย่างชั้นหนึ่งที่เดือดนมเมื่อกี้ก็คือมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่มันจะเกิดขึ้นมาอีกมันจะขยายจุลินทรีย์มันสัตว์ตัวเล็กมันขยายเผ่าพันธุ์ได้มากเร็วด้วยจุลินทรีย์เจ้าเลี้ยงเชื้อมาเป็นตัวทำลายทำเป็นตัวย่อยสลายจำฮะก็ไปจับมันเป็นเชื้อโรคซะนี่ก็เลยคิดฆ่าอย่างเดียวไอ้ที่ลงท้ายลินลินเนี่ยนะโดยทั้งโฟเอนไลน์ที่เขาว่านั่นเห็นไหมครับพอแล้วนะครับผมก็ใช้มาตั้งแต่เด็กได้ไอ้คอนอะไรก็เข้าแล้วนะตอนหลังมานี่ไม่ใช้เลยใช่ไหมนั่นนะเขาจับยัดความกลัวเอาตัวเล็กใส่เข้าไปให้เรากลัวป้อนเป็นเชื้อโรคแปลงฟันกันเชื้อโรคหรือฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมเขาจับโรคยัดที่จริงเป็นของดีจุลินทรีย์นะปลาร้านี่คือของดีจำด้วยครับแล้วกะปินี่คือของดีน้ำเคยนี่คือของดีแต่ขอให้มันสุกเวลาจะมาวัดว่าให้มันสุกสักหน่อยนึงไอ้สุกความร้อนเริ่มสาเซนเซียสมันไม่ทำลายของพวกนี้ครับยิ่งตัวเล็กยิ่งทนความร้อนได้สูงจำไม่เลยครับตัวเล็กยิ่งทนความร้อนได้สูง
นี่เป็นภาษาต้องจำถ้าเรื่องภาษาเซนเซียสทำลายไวรัสไม่ได้หรอกนี่เป็นต้นโอเคนะขอให้เข้าใจในกรอบธรรมชาติซะต่อไปนี้และทำให้เราดีขึ้นผมใช้ทอมทีหนึ่งครับที่ผมชวนคุยเพราะต้องการที่จะให้พลังงานนี่มันทำงานชวนคุยมันเป็นช่องว่างให้มันโฟลว์นั่นเองครับไม่ใช่ลักษณะจับยัดจับยัดมันไม่ใช่ครับบอกให้ทราบไหมป่านนี้จะช่วยการขับถ่ายนี่ด้วยนี่โทษครับป๊าบจุ๊บโทษครับจุ๊บนั่นโล่งไปทั้งช่องท้องเนี่ยมันจะโล่งแบบสดขั่วเลยนะครับโปร่งโล่งและเบาจำเป็นหลักเลยครับมันเป็นแพ็กเกจมันเลยล่ะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งมันเป็นแพ็กเกจมันเลยครับนะต่อไปก็ส่งผลกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ยำใจร่างกายแข็งแรงมันจะส่งผลด้านนี้เลยเนาะเคยกินไม่ค่อยจะได้จะกินได้กินได้แล้วไม่ขับถ่ายก็จะขับถ่ายได้สะดวกเนี่ยกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกจับพวกนี้ไปเลิกพูดถึงวิตามินเอรวมบีรวมเลิกพูดถึงวิตามินถูกจับยัดมาทุกเรื่องโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินถูกหลอกทั้งหมดจำถูกกรอกงั้นเด็กๆเรียนหนังสือตอบไม่ถูกก็ไม่คะแนนไหมไม่มีทางเลยเห็นไหมครับต่อไปนี้กินทุกอย่างให้นึกถึงว่าสารย่อยสลายไปเป็นพลังงานจำให้ตัวนี้ต้องจำส่วนอะไรอะไรมันก็จะกลมกล่อมมันเองนะครับตัวที่ย่อยก็คือกระเพาะตัวนี้ผมเรียกว่าโรงงานนิวเคลียร์นะทำให้พลังงานนี้ซึมซับไปกับเลือดเลือดก็ไปไหนต่อไปหัวใจหัวใจไปทำอะไรต่อหายใจกระเบิดปุ๊บเผาไหม้แปลว่าอาหารที่เขาไปกินไปมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ต้องเกิดการสันดาปเผาไหม้ผ่านปอดก่อนมันบริสุทธิ์ปุ๊บไปยังเลือดแล้วก็เลือดแดงไปหาเซลล์ให้พลังงานแก่เซลล์กล้ามเนื้อว่าไปมันก็มีความกำลังต้องเปลี่ยนการเผาถ่านกันตัวเซลล์นะฮะระหว่างถ้าผมใช้กับพนักงานบริสุทธิ์มันไปทางเลือดแดงของไทเซตที่เขาเรียกว่าคาร์บอนน่ะคาร์บอนไดออกไซด์มาตามเลือดก็เป็นที่หัวใจกับปอดอีกอาหารก็ใส่กันตลอดโอเคมันก็เป็นเซอร์คูลเลทกันวนๆอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีอาหารเข้าช่วยน้ำก็หมดมันก็จะเผาผลาญอยู่ในวงจรของมันเองเพราะฉะนั้นจำเลยฮะอาหารเนี่ยปราศจากเคมีมันสลายยากมันไม่ออกครับอุณหภูมิร่างกายเรามี 37.5 เคมีนี่มันจะไปรวมกันอะตอมมารวมกันเนี่ยมันไม่น้อยกว่า500องศาเซลเซียสทำให้มันสลายออกมันต้องใช้ความร้อนมากกว่าร่างกายเรามีเพียง 37.5นั่นก็แปลว่าอยู่ในร่างกายหมดเคมีมันอยู่ในสภาพที่มันเป็นโมเลกุลเป็นอะตอมมันก็เลยไม่ออกวันนี้นี่มันก็มาทำให้มันล็อกไปทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครพูดยิ่งแพทย์ที่ไม่มีทางพูดมันเป็นอาชีพเขาก็จะพูดได้ยังไงอย่าจะทุนนะใช่ไหมครับถ้าเขาพูดก็จะประกอบอาชีพไม่ได้ไหมเนี่ยทำไมต้องคิดอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไปหาเขาฟรี30 บาทฟรีระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะตอนนั้นนะอย่าไปใช้บริการนะใช่ไหมครับ
ถ้าไม่มีใครไปใช้บริการชาติประหยัดไหมครับเนี่ยที่ผมทำงานเวลาเนี่ยต้องคิดในภาพของแมคโครให้ได้เราก็จะในรูปไมโครเนี่ยวันบายวันไมโครใช่ไหมครับแต่ภาพรวมแต่แมคโครนี่ให้ดูผมทำมา20ปีถามว่าผมช่วยชาติได้ขนาดไหนเห็นไหมดูที่ความคิดผมมันใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าอะไรใช่ไหมครับก็ต้องแชร์กันความคิดตรงนี้มันต้องแชร์กันต้องให้กันสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ถามว่ามันเสียหายไหมเนี่ยนะใช่ไหมครับสลายความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกโอเคไหมครับหลังๆนี่ต้องสลายความเชื่อทั้งด้านศาสนาโดยซ้ำไปนะให้รู้ไว้เออศาสนาเป็นความเชื่อก็ใช่ในศาสนามีความจริงถามว่าใครเจอความจริงของจริงในความเชื่อล่ะใครล่ะคือคนนั้นล่ะนะสมมติว่า 7,000 กว่าล้านคนคนที่เจอความจริงของจริงในศาสนามีทั้งหมด100คนผมติด1ใน100แน่นอนถ้ามี50คนผมติด1ใน50แน่ๆเด้อถ้ามี10คนผมติด1ใน10แง่ๆถ้ามี5ผมติดอีกนะ5มี3คนผมติดอีกนะ3ถ้าก็มี2คนคนชนิดนี้เป็นรอใครแน่นอนเรื่องนี้คิดเป็นไหมผมย่อความคิดให้สับๆเลยถ้ามี2คนผมไม่รองคนนั้นแน่นอนถ้ามันมีนี่พระองค์ต้องให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับที่ผมพูดนี่ผมหวังรวยไหมเนี่ยใช่ไหมผมต้องการอะไรเกิดความรวยไหมเนี่ยต้องจับทางผมให้ได้นะครับผมจะไม่เหมือนใครในโลกผมประกาศตัวตนมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นอย่าความเป็นโลกตามที่คนอื่นเขาคิดเขาพูดกันเลยกันผมบอกไม่ใช่เลยแต่ผมก็ต้องอยู่ในโลกเนาะใช่ไหมไม่เหมือนใครในโลกแต่ก็ต้องอยู่ในโลกนั่นบอกใช่ป่ะมนุษย์โลกมันต้องเกื้อกูลกันทีเนี่ยเห็นไหมครับต้องคิดในทางเกื้อกูลกันนะครับไม่ต้องระแวงกันกับผมไม่ต้องระแวงใดๆก็อย่าระแวงทำเขาเข้าใจตามไปได้ยินนะฮะผมไม่ต้องหูไวมากนะครับผมไม่ต้องไปโต้ตอบผมจะไม่เหมือนใครผมแป๊บเดียวจะระไวมากผมจะมีเซนส์ของผมโดยเฉพาะไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่เข้าใจและไม่ต้องกลัวผมจะไม่ได้ยินในเวลาผมช่วยต่างหากรู้สึกไม่ดันนะตรงนี้ต่างหากใช่ไหมครับโทษครับถามว่าหายขมยังจะเนี่ยใช่ไหมถามกลับเราหายคนอย่างนี่คือความใบของผมล่ะหายคนหรือยังผมจะถามคนนี้ได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้นี่คือความรู้สึกมันก็ไม่ได้นี่มันต้องแชร์กันไม่ได้ไงใช่ไหมต้องแชร์กับตัวต้นเรื่องตอนนั้นแปลว่าผู้รับกับผู้ให้ผู้ให้เขามีไม่มีให้ไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้วก็เปิดตัวตนมาแล้วผู้รับต่างหากรับได้เท่าใดรับโดยความเข้าใจรับโดยการสัมผัสตรงโดยความรู้สึกเห็นไหมครับก็มันอยู่แค่นี้รับโดยความเข้าใจรับโดยการสัมผัสตรงเห็นไหมครับที่ก็มีอยู่แค่นี้มันไม่มีมากไปกว่านั้นเอาให้อยู่ครับยันยันถ้านอกไปกว่านี้ผมถือว่าเป็นคนละเรื่องกับผมทันทีงั้นพอเวลามาที่นี่ขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้ทุกคนจะได้รับอย่างง่ายดายจะเร็วจะช้าอยู่ที่สะสมมาเท่าใดนะครับต้องเข้าใจในตัวที่เรียนสะสมมาด้วยนะหรือถูกเขากระทำมาจนกระทั่งย่ำแย่ประมาณนั้นครับตอนนี้นั่นเลยโทษครับ
โทษครับโทษครับโทษครับซึมไปซาบไปกับเซลล์ไปทั้งหมดจะสบายเยอะเลยถ้าเนี่ยผมถ้านี้สบายเยอะเลยสังเกตนะครับไม่จะไปกดสะโพกเลยนะสังเกตเอาแล้วกันนะฟังครับเหยียดออกมาหมายความว่าเหยียดออกโทษครับโอเคโทษทีครับเงยหน้าขึ้นสังเกตสังเกตจุดที่ปวดจะหายถามว่าจะดึงกันนะครับตัวที่เจ็บตัวที่ปวดแผลนะสามสองข้างขวาบ้างสังเกตจุดปวดนะฮะสามสองถามว่าหายไปจริงไหมขยับลืมธรรมดาแบบฟอร์มโทษกลางหลังครับโทษครับโทษครับโทษครับหายใจด้วยครับกลางหลังไปแล้วครับขยับเอาเบาไหมเขาจะเร็วเพราะว่าเขามีความต้องการสูงเขาจะดูนะมันถึงมีปฏิคืออย่าคิดแทนเขาเพราะคิดแทนเขามันถึงไม่ได้ครับใช่ไหมครับอย่าเอาเส้นเรามาใส่สิครับมันเอาเส้นแม่ใส่ก็คือเส้นผู้บอกผู้สอนอยากจะแข็งแรงกับอยากจะหายจากอาการที่เคยเป็นภาษานี่มันภาษาที่ถ้าเข้าใจมันจะง่ายที่เคยเป็นอะไรต้องรู้ตัวเองโอเคนะเอาให้คะแนนตัวเองครับ10ครับโอเคครับเอาทางอะไรสุกกลิดเลยสุกเลิกสุกเลิกอ่ะสุกเลิกอ่ะมาทางฝ่ายผมอันนี้คือฝ่ายหมอเนี่ยอยู่ใช้บริการที่จะมาถึงฝ่ายผมอยากหายจากอาการที่เคยเป็นจำฮะเป็นภาษาต้องจำเคยเป็นมันเป็นยังไงการบอกนะภาษาผมง่ายเนาะมันเหน็ดมันเหนื่อยมันเมื่อยมันล้ามันโอ้โหสารพัดไม่ได้มันเคยเป็นโอ้ไปจากฉันเร็วๆเถอะวะเนี่ยก็อยากหายจากตรงนั้นมาเป็นตรงนี้เป็นตรงนี้ต่างความรู้สึก
มันหายไปมันหนีไปทั้ง90เนี่ยเนี่ยมันก็บอกได้ตรงนี้ความรู้สึกมันมีเครื่องชั่งตวงวัดครับมันมีไงก็ทำหรอกในจิตวิทยาก็ยังใส่ข้อนู่นนี่อะไรสารพัดของเรามันจิตศาสตร์มันสัมผัสได้ตรงๆเลยไม่ต้องไปมีลูกเล่นอะไรทั้งสิ้นไม่มีลูกหลอกไม่มีลูกชนไม่มีตั้งคำถามหลอกไม่มีมีเข้าใจไหมภาษาปล่อยคำถามเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็แชร์กันใช่ไหมฮะอันนี้คำถามหลอกลวงคือจิตวิทยาโอเคไหมครับลวงสารพัดให้เข้าล็อกเข้าไงนะขอให้เข้าใจในเรื่องที่พูดเนี่ยนักจิตวิทยาเขาใช้กันเราไม่ใช่ตรงนั้นอ่ะโสภาเป็นไงจุดไหนเป็นของคนเล่นมีกระดาษทิชชู่ไหมครับมีขอยืมสักนิดนึงห้าปากเลยครับโทษครับโทษครับถามว่าแค่นี้ก็จบแล้วถ้าโอแล้วก็ใช่แล้วนั่นแหละดื่มน้ำไปหายแน่นอนด้วยดื่มเดี๋ยวนี้หายนี่เดี๋ยวนี้ด้วยครับดื่มเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยครับฟังผมไม่ทันครับไอ้ครบไม่หายให้เหยียบเลยเอากลายเป็นหวานอยู่ตัวเนี้ยทำอะไรเบื้อนทิ้งก็ได้หวานไหม ผมถามไปเรื่องของหวานนะที่ไหน ตอบได้แล้ว ไม่ขมถึงไม่หวานก็คือไม่ขมยังมีเนาะยังมีนะถ้ายังมีนะถามไปเปอร์เซ็นต์นึงนะมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นึงโอ้ยไปตั้ง80เลยเอาไป80เลยมันจบข่าวง่ายดีทั้งหมดนะฮะรวมถึง 80% เนี่ยเนี่ยมันต้องบอกได้ตามความรู้สึกที่ว่าเห็นนะมันจึงจะลงตัวโอเคจบข่าว3ชีวิตชีวิตจะจะเรียกกลับเหรอมีโอเคไหมคิดว่าโอเคไหมล่ะแน่ใจนะเลยถึงขนาดเยี่ยมไม่แน่นะโอเคเมื่อกี้ที่บอกว่าพระเดชพระองค์นั่นนะครับมันเป็นภาวะนั่นเลยหลุดเลยมันเป็นการขับกันระหว่าง PE Biology กับ Impel พลังงานไม่บริสุทธิ์มันจะขับเคลื่อนกันต้องจำให้ได้ต้องจำให้ได้โอเคนะเดี๋ยวจะเซตอัพให้กับคนใบขนาดได้รู้ว่าในโลกนี้เชิญครับพูดต่อนะบอกอะไรทั้งนี้ก่อนในโลกนี้ล้วนแต่เป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเลยจุดที่บริสุทธิ์ก็คือจุดศูนย์กลางของโลกตัวนั้นนะฮะพลังงานมันจะถ่วงมาแล้วก็ดึงกลับไปผมเรียกว่าเรดิเอทผมมีพลังงานตรงนี้แหละไม่รู้มันจะมาเรดิเอทในแต่พลังงานที่มันจะเรดิเอทในตัวคุณเองครับนี่คือผมมีพลังงานตรงนี้ครับพลังงานบริสุทธิ์พยายามแชร์กับฝรั่งไม่เข้าเลยครับเนี่ยฝรั่งสั่งแชร์กัน7คืน8คืนมาแล้วครับไม่เข้าเลยมันไปเรื่องอื่นหมดแปลว่าพระอาวุโสไม่มีในการเรียนการสอนเขาเลยแต่ทางพุทธศาสนาจะมีเพราะศาสตร์ทางตะวันออกคือพุทธศาสนาจะขึ้นพวกนี้ศาสตร์ตะวันตกคือวัตถุนิยมจะจมดินผมใช้ว่าจมดินนี่นะครับให้สังเกตธรรมชาติโดยรอบกับธรรมชาติตัวเรามันจะมีสองมิติครับอย่าลืมนะผมทำงานพวกนี้ผมจะเข้าใจธรรมชาติภายนอกเลยครับมันลิงก์เข้าหากัน
มันเข้าไปได้ยังไงค่อยๆเจตนาครับสองทุ่มดูเฟซนะหาโอกาสเดี๋ยวพุทธตาฟังหน่อยจะได้ยินไหมนะเชิญนะทีเนี้ยจะพูดแล้วเชิญครับไม่รู้อธิบายความรู้สึกออกมาตั้งแต่เริ่มมาแล้วก็ว่ากันไปจากที่เริ่มมาครั้งแรกอะค่ะมาเมื่อเช้าก็ไม่ได้กินยามานะคะก็ปวดหัวมากค่ะที่อาการปวดนี่ก็คือปวดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ก็ไม่กินยาไมเกรนนะคะที่บอกว่าปวดหัวเนี่ยค่ะก็มาถึงคุณลุงคุณลุงก็กดให้ก็เบาขึ้นรู้สึกโล่งหูตาก็สว่างเพราะว่าเวลาที่เราปวดเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยตาผ้ามัวขึ้นไส้อาเจียนค่ะมันจะมีอาการแบบนี้พอคุณลุงกดให้ครั้งแรกก็ดีขึ้นแต่สักพักก็จะกลับขึ้นมาใหม่ค่ะก็กดอีกครั้งคุณลุงก็จะทำการกำจัดโรคอีกครั้งกำจัดอาการกำจัดอาการค่ะที่มันปวดที่มันปวดค่ะที่คือโรคปวดหัวนี่แหละค่ะหัวปวดนะคะนั่นแหละก็ดีขึ้นจนมาถึงคุณลุงได้แพร่ภาพโสดค่ะแล้วก็มีอาการปวดมากค่ะปวดขึ้นเป็นลำดับปวดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยปวดก็หน้าเมื่อกี้ก็น่าสักประมาณยังไม่ถึง100นะคะประมาณ80ค่ะแล้วก็คุณลุงก็ได้ทำการกำจัดค่ะอีกเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าดีมากค่ะโล่งจากอาการที่เราขึ้นไส้จะอ้วกก็หายค่ะหายเหมือนว่าเราไม่ได้ปวดอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะดีค่ะถามว่าทำไมแบบนี้นะครับไม่วิ่งไปถามหมอก่อนว่ารู้สึกยังไงตอบตามความเข้าใจเลยครับไอ้ไม่เข้าใจแล้วแหละคือเข้าใจแล้วว่าไม่เข้าใจผมถามว่าเรารู้สึกอย่างไรตอนนี้เรารู้อยู่ในใจเนาะถามว่าทำไมไม่วิ่งไปถามหมอว่าเรารู้สึกอย่างไรไม่ได้วิ่งไปถามคุณหมอค่ะเพราะว่าไม่ได้หาหมอมาหาลุงหงอกค่ะค่ะเพราะลุงหงอกนี้สุดยอดกว่าหมอค่ะลุงหงอกไม่ได้สุดยอดฟังให้ดีครับตรงนี้อ่านนะเพราะไม่งั้นมันจะเป็นการเกย์ครับรับแหลกเราไม่ได้พูดเพื่อให้เกิดความสะใจนะครับก็สาเลยค่ะลุงนะลุงหงอกไม่ได้วิเศษวิโสไม่ได้ดีไปกว่าค่ะต้องเข้าใจไว้นะครับค่ะหากแต่วิทยาศาสตร์ยังไม่รู้เรื่องที่ลุงหมอกรู้แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ถามว่าทำไมถึงไม่ไปถามหมอนั่นหมายความว่าเขาเป็นคนบอกว่าเราเป็นไมเกรนครับค่ะแต่เราบอกว่าเราหายหัวปวดเรารู้สึกว่าเราหายหัวปวดตอนเราปวดหัวเราไปหาเขาเขาบอกว่าเราเป็นไมเกรนตอนนี้เราหายหัวปวดค่ะผมได้ถามว่าทำไมถึงไม่ไปหาหมองงครับไม่ไปหาหมอเพราะว่าอะไรเราหายคิดว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่เราหายปวดหัวเพราะว่าส่งเล็กว่าไงคำถามที่ผมถามเนี่ยจะแปลว่าอะไรลองถามด้วยกันแชร์กันลองถามน้องเล็กเนี่ยจะตอบว่าไงจากนี้ทำไมไม่ไปหาหมอก็หายก็รู้สึกดีนะยากถึงไตมันก็ไม่ทันก็หยุดโทรเล่นนู่นน่ะเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปคำตอบจากเขาหรอกเห็นไหมนะชัดเลยเอาทำก่อนคำตอบจากเราเนี่ยมันเป็นตัวเราโดยแท้เนี่ยมาเนี่ยคำว่าแผนธรรมชาติเห็นผลในปัจจุบันขณะมันแน่ขนาดเนี่ยของเขาแผนปัจจุบันเห็นผลอนาคตสิบกว่าปีไปแล้วของเราแผนธรรมชาติเห็นผลเดี๋ยวนี้ด้วยมันต่างคนละขั้วนะมันจริงอยากจะให้เข้าใจจังเรื่องธรรมชาติเนี่ยยากจังครับครับเคยเป็นไมเกรนแบบนี้แล้วก็เอาปากไปหาหมอแล้วก็เป็นอะไรนะไมเกรนเอาปากแล้วก็เป็นอะไรนะ
ไมเกรนค่ะเออแล้วก็พอไปหาหมอเนี่ยให้กินยาสักปีนึงแล้วก็จะเบลอความจำก็จะถดถอยพอหายไปช่วงนึงหายไปสัก 2-3 ปีก็จะกลับมาเป็นอีกก็จะกินยาอยู่อย่างเงี้ย 3-4 ช่วงจนสมองเนี่ยมันเริ่มเบลอเพราะเวลาทุกช่วงที่กินยาเนี่ยมันจะเป็นคนเล่นลอยยิ่งพอยาครั้งแรกๆเนี่ยมันจะแรงมากอะข้ามถนนเนี่ยเหมือนคนล่องลอยเลยกว่าจะหายกินยาร่วมปีทุกครั้งครับมันไม่หายขาดอะหมอบอกว่าอะไรนะหมอบอกว่าเนี่ยเพราะว่ายามันแรงเกินไปเราใช้ยาตัวนี้คือมันไม่ดีนะเขาก็บอกว่ามันไม่ดีนะเพราะว่ามันเป็นตัวยาที่แรงมากคือสุดๆแล้วถ้าเราใช้ต่อเนื่องแบบนี้นิ้วเราอาจจะดำแล้วก็ต้องตัดนิ้วทิ้งเหมือนกับที่เป็นโรคเบาหวานนะคะค่ะแต่หนูก็ต่อต้านตลอดนะคือถ้าปวดหนูก็ไม่อยากจะใช้ยานะหนูก็อยากจะฝืนแต่บางทีเรามันสุดๆมันเกินร้อยแล้วค่ะเราก็ฝืนไม่ได้เราก็ต้องใช้คำถามมีว่าไปเพิ่งไปคำถามมีว่า ไอ้ที่เขาบอกว่ายาที่มันแรงมากไม่อยากจะให้กินเพราะมันแรงมากฟังก่อนเขาบอกได้ไหมว่าที่มันแรงมากมันชื่ออะไรชื่อตัวยาใช่ไหมคะคุณลุงคาฟากอตค่ะตัวเดียวกันใช้คาฟากอตกับบูเฟนกินจนเชี่ยวชาญเลยแล้วก็พอเรากินเข้าไปเยอะๆมันก็จะทำให้เราปวดกระเพาะค่ะคุณลุงปวดมากค่ะแล้วก็อ่อนแรงเจ็บหน้าอกด้วยคือมันเราร่างกายเรามันไม่ไหวไงคะครับค่ะเจอสิ่งที่เรียกว่าสเตียรอยด์ยังครับยังเนาะนะคะคุณลุงค่ะก็มันก็แรงขึ้นไปลำดับอ่ะเนาะมันยิ่งแรงยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มยิ่งแรงสุดท้ายกว่าเธอจะสุกงาไหม้หมดแต่หนูก็ไม่รู้เพราะว่าพักหลังๆก็เป็นตัวฉีดค่ะว่าไม่รู้เขาฉีดตัวไหนเข้ามั่งฉีดเข้าเส้นนะคะฉีดเข้าเส้นแล้วก็ให้เราต้องนอนพักประมาณ1ชั่วโมงเส้นที่มือหนูแตกหมดแล้วค่ะคือถ้าฉีดเข้าไปแล้วยามันไม่เข้าอะค่ะค่ะก็ต้องส่งเข้าตัวเมืองส่งเข้าตัวเมืองเพื่อไปรักษาต่อบอกว่าที่โรงพยาบาลที่อำเภอเนี่ยคือมันไม่ไหวแล้วค่ะก็ต้องส่งเข้าตัวเมืองเพื่อไปสแกนสมองแล้วก็ไปฝังเข็มอะไรพวกนี้ค่ะไปหาสมองแล้วกินแล้วเบลอจริงค่ะยาเนี่ยกินแล้วเบลอทำให้หนูสมองเสื่อมด้วยบางทีความจำหนูมันช้ามากบางทีคนพูดอะไรเราไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่เรารู้ว่าเขาคุยแต่เราจำที่เขาคุยไม่ได้โอเคง่ายๆกันสรุปกันหมอแสงชาวบ้านก็เฮโลไปใช้บริการเนาะโอ้ยถ้ามันไม่ได้ผลก็จะไปทำหาทำไมวะเนี้ยดอดก็แดนก็ร้อนนะไปนั่งคอยมันทั้งคืนมันแปลว่าการแพทย์แผนตะวันตกมันล้มเหลวแต่ก็ไม่ยอมรับก็ตะวันตกหน้าด่านไม่ยอมรับมันอย่างนั้นแหละใช่ไหมฮะคงต้องใช้วิธีนี้ในการพูดจามันจะหนักไปนิดนึงก็อย่าว่ากันไม่งั้นถ้าไม่ใช่ภาษาหนักมันก็ไม่สะท้อนจนแล้วก็เลยกลายเป็นในที่สุดแล้วผมมาเห็นว่าอ๋อยิ่งผมไปดูเรื่องของสายคดีที่มีการทดลองทดสอบยาเนี่ยครับทางตะวันทางแอฟริกาเนี่ยเอาทหารเกณฑ์เอาเฉลยศึกประเภทจะตายอะไรไม่ตายแล้วงั้นก็ทิ้งแน่นอนเอามาทดลองทุกอย่างแล้วโอ้โหมันทำแบบไม่เหมือนกับมนุษย์นะคนกลุ่มที่จะพยายามหาเอาอะไรมารักษาผู้คนนะเอาคนที่ทดลองแบบเต็มๆนี่นะมันร้ายกาจขนาดนั้นชนะโยมแล้วจะยอมไหมเนี่ยไม่รู้ผมก็พยายามจะพูดล่วงหน้าไว้เมื่อเกิน15ปีคำพูดต่อไปนี้คือนายแพทย์นางแพทย์ที่โอกาสเล่าให้ฟังเผื่อว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ฟังอยู่เวลาเนี้ยครับไม่เกิน15ปีแน่นอนจะเจอข้อหาข้อหาอะไรก็เลยให้ความเท็จอ่ะกล่าวหาอันเป็นเท็จเช่นคำว่าไมเกรนทำให้ก็หายไม่ได้โอเคไหมครับหายไม่ได้โอเคนะจะถูกผู้บริโภคฟ้องร้องต้องอาศัยเด็กเกิดหลังมกราคมปี37
รออีกไม่เกิน15ปีครับเนี่ยจะเจอข้อหาพวกนี้เพราะว่าเด็กรุ่นนี้ก็จะเกิดมาเพื่อที่จะมาทำความให้มนุษย์เนี่ยให้รู้จักอะไรทำให้เขาถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาพถูกต้องตามเงื่อนไขของธรรมชาติทุกวันนี้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมายเห็นไหมนี่ฮะจะถูกโลคนรุ่นเราคอยดูเหล็กคนรุ่นต่อไปไม่เกิน15ปีอย่างนี้ไปไหนนะว่าคำพูดผมจะเป็นจริงไหมโอเคนะนั่นคือจำเลยหมายเลขหนึ่งเพราะเป็นคนที่ระบุชื่อโรคนู่นนี่นั่นทำไมก็หาไม่ได้โอเคไหมครับสองคือเรื่องยาที่ไปการันตียาสามก็คือบุคคลที่ออกไลเซนส์ให้กับนายแพทย์แบบนั้นเจอคอยดูคำพูดผมจะเป็นจริงไหมไม่เกิน15ปีผมพูดวันนี้วันที่29สิงหา2561เห็นไหมระบุวันที่ไปด้วยคอยดูแต่พวกเราก็คอยดูเฉยๆไม่ต้องไปต่อต้านไม่ต้องอะไรต่างๆนานาว่าคำพูดที่ว่านี่จะเป็นจริงไหมเด็กรุ่นนี้จะเป็นอย่างนั้นครับครับเขาจะเริ่มทั่วโลกทุกวันนี้สื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเนาะพวกนี้พอเขาจบด็อกเตอร์มาแล้วเนี่ยก็ทำงานประมาณ5ปีมาถึงงานนี้ก็จบปริญญาตรีหมดทุกคนแล้วบางคนจบโทแล้วอีก4-5ปีจบเอกทำงาน5ปีประสบการณ์พอทุกหน่วยงานทุกองค์กรเขาตรงนี้ก็จะแชร์พวกนี้หมดเป็นเรื่องใหญ่มากที่ผมมองเห็นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยที่ผมพูดตรงนี้ก็เตือนคนที่ประกอบอาชีพขนาดนี้ให้ระวังนิดนึงเด้ออย่าไปชม425ผมเตือนด้วยความบังดีนะผมไม่ประกอบอาชีพแข่งกับใครนะให้รู้ไว้งั้นอย่ามาอิจฉาตัวผมไม่ได้ประกอบอาชีพแข่งใครโอเคไหมครับมีแต่ให้กับให้ที่ว่าเนี่ยครับนะชัดเจนเนาะหรือใครจะโต้แย้งว่าผมเป็นพวกเอาครับใช่ไหมฮะผู้ให้เข้าใจให้สบายเนื้อสบายตัวนำเสนอสิ่งที่เป็นบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ก็พอแล้วได้รับก็สบายตัวทั่วๆไปที่ว่าเมื่อกี้นี้มันไวมากนี่คือเรียกว่าแพทย์แผนธรรมชาติแผนไทยก็ไม่ทันการอะไรช่วยธรรมชาติไม่ได้หรอกเนาะแพทย์ธรรมชาติเห็นผลในปัจจุบันขณะนาทีต่อนาทีโอเคไหมครับชัดนะคะเอาไว้ใช้มันเป็นภาษาใหม่ผมไม่ได้เข้ากับใครเลยมาเป็นองค์ความรู้ใหม่เลยแล้วผมจะเผยแพร่สิ่งนี้ต่อไปเท่าที่ชีวิตจะไม่มีดูสิครับดีไหมทีเนี้ยใช่ไหมถามว่ามันดีไหมกระดาษติดขัดไหมเป็นลักษณะกดขี่ข่มเหงหัวใจไหมประมาณนั้นใช่ไหมที่เราแชร์กันในเช้ามาเนี่ยผมว่ามันสร้างความเข้าใจเนี่ยมันสุดยอดปรารถนาแล้วล่ะครับขอให้เอาความเข้าใจตัวนี้ให้มันอยู่กับตัวนานๆครับเนาะและความรู้สึกดีๆให้อยู่กับตัวนานๆเก็บความรู้สึกตัวนี้ไว้ให้ดีอย่าเพิ่งไปแชร์กับอะไรกับใครถ้าท่านมั่นใจเฮ้ยเราได้ชีวิตใหม่วะอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นน่ะแต่จะไปเอากลับคืนมาใน38ต้องการ38ไม่ได้ไม่ให้โอเคนะเอามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญคนละคำคนละประโยคอะไรก็ได้เพิ่มเติมแล้วก็จบข่าววันนี้หนูดีใจมากค่ะที่ได้มาเจอคุณลุงหงอกค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงก็อธิบายแต่ก็ชมลุงหงอกไม่ให้ชมทั้งนั้นนะแต่ว่าสุดยอดค่ะเวลามาทำกันบำบัดให้จังกำจัดให้มันดีขึ้นรู้สึกว่ามันเบาแล้วก็สบายตัวขึ้นแค่นี้ก็พอส่วนบุคคลที่หวงตัวเท่านั้นไม่อยากจะให้แต่ตัวเมื่อแต่และผลประการไหนครับเชิญครับก็โล่งขึ้นค่ะสบายบางขึ้นดังๆโล่งขึ้นค่ะสบายตัวขึ้นนั่นแหละเดินไม่รับการแชร์ก็ไม่รู้เหมือนปลาอยู่ในน้ำไม่รู้ว่าความกดของน้ำขนาดไหนแต่ขึ้นบกปุ๊บจบข่าวเลยเมื่อเราเสพอากาศไม่ติดที่เราจะไม่รู้ว่ามันมีผลดีนะ
ถ้าหยุดเสวากาศปุ๊บรู้ทันทีเหมือนกับไม่เคยรู้จักบริกรรมสุดไม่เคยรู้จักปุ๊บทันทีเหมือนกันโอเคไหมครับก็พยายามพูดจาแบบคอมแพร์ให้ได้รู้มิติของความคิดกันนะครับไม่งั้นจะส่งสมแต่ความเชื่อกันมันก็ไม่ดีนะครับโอเคจบข่าวเนาะเอาละ